ดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีค่ะคุณปิงอรุณสวัสดิ์นะคะทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะได้เวลาของเนชั่นทันข่าวเช้าแล้วนะคะพบกันวันนี้เช้าวันจันทร์ต้นสัปดาห์26มิถุนายน2566ค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะคุณปิงกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณและพลอยเปียววรรณประเมศทวนิชค่ะชัดทุกข่าวเช้าทุกวันนะครับทักทายท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ทั้งทางหน้าจอเนชั่นทีวีและทุกช่องทางออนไลน์ครับวันนี้พูดคุยข่าวพร้อมกันได้นะคะทาง Facebook กับคุณผู้ชมเนชั่นทันข่าวกดไลค์ก็ได้สแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะคะรวมไปถึงใน TikTok นะคะก็ติดตามเราได้ด้วยเหมือนกันเสิร์ชชื่อรายการง่ายๆเลยเนชั่นทันข่าวเช้าขึ้นหน้าแบบนี้มาใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันหน่อยค่ะมีคลิปสั้นๆอัปเดตให้คุณผู้ชมไม่ตกเทรนด์ข่าวเป็นประจำอย่างแน่นอนนะคะวันนี้เรามาพบกันอาจจะดูแปลกตากันสักหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เราสวมเสื้อตัวนี้กันมาครับท่านผู้ชมวันนี้26มิถุนายนเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเสื้อที่เราใส่ก็เลยเนี่ยเข้ากับวันนี้นะอย่างตรงหน้าอกเขียนคำว่าอะไรนะท่านผู้ชมร่วมต้านภัยยาเสพติดแล้วก็มีหัวใจสีแดงๆตรงนี้ด้วยนะที่อกข้างซ้ายเลยค่ะนี่ๆๆข้างหน้าจะเป็นคำว่าร่วมต้านภัยยาเสพติดนะส่วนข้างหลังเดี๋ยวหันให้ดูเลยหันหน่อยหันหน่อยนี่ข้างหลังสะดวกไหมข้างหลังโอเคไหมนี่เป็นอย่างนี้ต้องลองจับหน่อยนะฮะนี่26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกนี่นะเพราะว่าปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยร้ายภัยใหญ่ภัยคุกคามของสังคมไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับแล้วก็เนื่องในวันนี้ครับ26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้มีคำกล่าวปราศรัยออกมาด้วยไปติดตามกันครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวสังคมประเทศชาติและประชาคมโลกองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกสำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องรัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยด้วยกลไกทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ทั้งในเชิงป้องกันปราบปรามยึดทรัพย์และบำบัดรักษาโดยเน้นป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งมิติของการค้าการเสพและไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดการปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดด้วยการบูรณาการอำนาจทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบและดำเนินการต่อทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดด้วยแนวทางการยึดทรัพย์สินตามมูลค่ารวมทั้งการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคมโดยส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างครบวงจรตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนความสำเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนทุกคนในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและร่วมมือกับภาครัฐภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในนามของรัฐบาลผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมมือกันดูแลสังคมของเราอย่างเข้มแข็งเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2566ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไปสวัสดีครับ
คุณผู้ชมคะพามาตามกันต่อเรื่องนี้กันหน่อยนะคะหลังจากที่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสานอย่างหลวงปู่แสงได้ละสังขารไปตั้งแต่เมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่แสงบรรยากาศเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเต็มไปด้วยศิษยานุศิษย์ผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่แสงจำนวนมากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่เมนชั่วคราววัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรเมื่อวานนี้ระหว่างที่จัดงานปรากฏว่ามีสิ่งที่หลายคนบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของความอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะว่ามีพระอาทิตย์ทรงกลดเกิดขึ้นในพิธีด้วยนะคะพามาดูบรรยากาศเมื่อวานค่ะเป็นการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารเป็นกรณีพิเศษเมื่อวานนี้งานเริ่มตั้งแต่13 นาฬิกานะคะแล้วก็มีพระราชภาวนาวชิรากรหลวงพ่ออินถวายวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีขึ้นแสดงธรรมเทศนาให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์ได้ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องอริยสัจ4เพื่อเป็นแนวคิดให้กับพุทธศาสนิกชนนะคะแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีการอ่านประกาศจัดตั้งวัดป่าดงสว่างธรรมได้สร้างเสวนาขออภัยค่ะได้สร้างเสนาสนะประกอบศาสนกิจตั้งแต่ปี2559ที่วัดป่าดงสว่างธรรมทางหลวงปู่แสงยานวโรเองได้มีการมอบให้พระอุปถากค่ะซึ่งก็คือพระทวีฐานวโรดูแลสถานที่นี้มาโดยตลอดนะคะแล้วเมื่อวานนี้ช่วงเวลาที่เกิดพระอาทิตย์ทรงกลดต้องย้อนไปดู15 นาฬิกาค่ะเป็นจังหวะที่เจ้าพนักงานเชิญกล่องเพลิงเข้าสู่บริเวณเมนชั่วคราวแห่งนี้มีการอ่านหมายรับสั่งอ่านประวัติของหลวงปู่แสงและประธานในพิธีทอดผ้าไตรพระราชทาน10 ไตรด้วยกันจากนั้นประกอบพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่แสงยานวโรท่ามกลางพุทธศาสนิกชนเมื่อวานนี้ตามรายงานข่าวมากันนับหมื่นคนนะคะซึ่งขณะที่ประกอบพิธีช่วงเที่ยงเกิดปรากฏการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นค่ะพระอาทิตย์ทรงกลดเหนือเมนชั่วคราวหลวงปู่แสงท่ามกลางสายตาพุทธศาสนิกชนที่เมื่อวานนี้มาร่วมงานและหลังจากที่เกิดพระอาทิตย์ทรงกลดต่อมาก่อนประกอบพิธีพระราชทานเพลิงปรากฏว่าจังหวะหนึ่งมีลมพัดแรงนะคะซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมากนะคะทั้งที่ช่วงนั้นอากาศร้อนอบอ้าวแต่อยู่ดีๆก็มีลมแรงพัดมาซึ่งพิธีหลังจากนี้พระสงฆ์ได้มีการวางดอกไม้จันทร์แล้วก็ประกอบพิธีขอขมากรรมหลวงปู่แสงและหลังจากนั้นก็เสร็จพิธีช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อนะครับกับความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือกรณีที่ถังดับเพลิงระเบิดในโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะครับแล้วก็ทำให้น้องเบนซ์เสียชีวิตน้องเบนซ์อายุ18ปีเรียนอยู่ชั้นม.6เท่านั้นเองหลังจากเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการดำเนินคดีตามหน้าที่นะครับกับ3เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ทำการสาธิตที่โรงเรียนโดยถูกแจ้งข้อหา2 ข้อหาคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดยทางผู้กำกับสน.นางเลิ้งครับพันตำรวจเอกรัฐนนท์เอกทิติกุลพันธ์บอกนะฮะว่าทั้ง3รายศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวไปซึ่งศาลจะนัดมาอีกครั้งประมาณเดือนสิงหาคมส่วนสำนวนการสอบสวนก็ยังทำควบคู่กันไปด้วยนะครับขณะเดียวกันตอนนี้ก็รอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านถังดับเพลิงและผลจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จส่วนขั้นตอนต่อไปอาจจะต้องเชิญผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บเข้ามาให้ข้อมูลด้วยนะครับแต่ว่าต้องรอให้เด็กๆรักษาตัวให้หายจากอาการบาดเจ็บก่อนครับในขณะเดียวกันอย่างที่บอกนะคะเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นบทเรียนที่ต้องมาถอดกันว่าต้องทำยังไงกันต่อไปไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยค่ะคุณผู้ชมประเด็นนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการทำขึ้นมาใหม่ในส่วนของถังดับเพลิงค่ะคุณผู้ชมทางด้านของรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ถังเคมีถังดับเพลิงที่บอกเนี้ยนะคะมีการปูพรมไปตรวจสอบทั้งที่อยู่ในชุมชนให้ได้ 100% ซึ่งทางด้านของคุณทวิดาบอกนะคะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทางผู้อำนวยการเขตติดการอบรมการบัญชาการเหตุการณ์และปรับความรู้เรื่องสาธารณภัยให้เข้ากับมาตรฐานกลางของกรมป้องกันก็จะให้ประชาชนค่ะในส่วนของประธานชุมชนวางแผนร่วมกันกับสถานีดับเพลิงของกรุงเทพเลยนะคะโดยปกติเนี่ยตามข้อมูลของคุณทวิดา1 สถานีจะดูแลทั้งสำนักงานเขตและชุมชนเพราะฉะนั้นจะต้องร่วมกันตรวจทางเคม
คมีที่อยู่ในชุมชนทั้งหมดนอกจากการตรวจถังดับเพลิงแล้วคุณทวิยาบอกด้วยว่าต้องไปทำความเข้าใจกับส่วนของถังดับเพลิงนะคะว่าไม่มีถังคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในตามชุมชนที่ตอนแรกคุณชัชชาติเองก็ย้ำมาตลอดว่าถังที่ระเบิดเนี่ยเป็นคนละแบบกันนะคะแล้วก็ได้มีการระบุด้วยนะคะว่ากรุงเทพมหานคร1ปีที่ผ่านมาได้ทำผังดิจิทัลชุมชนแล้วก็มีลิสต์แมปแผนที่ความเสี่ยงดังนั้นพอออกไปสำรวจคุณภาพถังสภาพถังรวมไปถึงเก็บถังที่เสื่อมชำรุดใช้การไม่ได้ได้มีการสั่งมาตั้งแต่ปี2547 2548แล้วก็แนะนำให้กลับมาที่สำนักงานเขตเพื่อให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมเก็บแล้วก็จำกัดกำจัดถังเหล่านี้อย่างถูกต้องถังที่อยู่ในชุมชนทางด้านของคุณทวิดาย้ำนะคะคุณผู้ชมว่าจะต้องเป็นถังที่ใช้งานได้อย่างแน่นอนหรือว่าอันไหนที่ต้องเติมสารเคมีหรือว่าผงเคมีแห้งก็จะต้องมีการปรับปรุงเรื่องของถังเนี่ยทางด้านของคุณทวิดาบอกว่าเดี๋ยวจะทำทั้งหมดเลยพร้อมกันกับแผนถังชุมชนจะบอกตำแหน่งของตัวถังเลยว่าถังแต่ละถังอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงจุดไหนบ้างแล้วก็จะบอกรายละเอียดว่าสารเคมีประเภทไหนอยู่ในถังซึ่งจะจัดการตั้งแต่วันนี้ให้แล้วเสร็จนะคะ26มิถุนายนนี้นี่แหละแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มปูพรมร่วมกับสำนักงานเขตช้าที่สุดน่าจะเริ่มได้ช่วงกลางสัปดาห์นี้ซึ่งก็คือ28มิถุนายนยืนยันว่าจะทำให้ครอบคลุมมากที่สุดแล้วความคืบหน้าก็คือได้มีการสั่งถังดับเพลิงใหม่มาเพิ่มนะคะเกือบ 10,000 ถังเลยคุณผู้ชม 9,979 ถังยืนยันว่าจะมาภายในปีงบประมาณนี้จะนำถังเนี่ยไปลงใหม่เพิ่ม QR code ลงไปด้วยนะคะแล้วก็การลงถังใหม่จะลงที่ถูกนำถังเนี่ยกลับมาอย่างพื้นที่ที่ว่างอยู่ด้วยค่ะซื้อมาเรามีการสั่งถังดับเพลิงใหม่มาเพิ่ม 9,979 ถังนะคะซึ่งก็มาในภายในปีนี้เพราะฉะนั้นการเอาถังไปลงใหม่เพิ่มก็จะมีกระบวนการของการลง QR code ไว้ที่ถังการไปลงก็จะลงตามตำแหน่งที่อาจจะมีถังที่ถูกเราเอากลับมาและรวมถึงพื้นที่ที่ยังว่างอยู่โดยเฉลี่ยเนี่ยตามมาตรฐานเนี่ย5หลังคาเรือนควรจะต้องมีถังดับเพลิง1ถังนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราวิเคราะห์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอัคคีภัยแล้วก็ตัว979ถังก็จะดิสทริบิวต์ไปก่อนแล้วก็พอเราสำรวจครั้งนี้ก็จะทำให้เรามีบัญชีแล้วก็สามารถสั่งซื้อแล้วก็ส่งมอบให้ได้แล้วก็การสั่งซื้อครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานแน่นอนค่ะจะไม่มีการไปให้มีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นอีกทวิดายืนยันเลยนะคะว่าการจัดซื้อครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างแน่นอนก็มีการบอกข้อมูลด้วยว่าปกติโดยเฉลี่ยแล้ว5หลังคาเรือนเนี่ยจะต้องมีถังดับเพลิง1ถังเพราะฉะนั้นถ้าไปวิเคราะห์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอัคคีภัยหรือว่าการเกิดไฟไหม้การลงสำรวจในครั้งนี้เนี่ยคุณทวิดาบอกเลยจะทำให้มีบัญชีและสามารถส่งมอบต่อได้การสั่งซื้อครั้งนี้จะเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ไม่อยากให้มีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นอีกแล้วก็เน้นย้ำด้วยนะคะว่าทางฝากฝั่งของผู้ว่ากทมอย่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เองก็ได้มีการสั่งการให้เร่งทำเรื่องนี้แล้วบอกเลยว่าควรจะต้องทำให้เสร็จภายในปีงบประมาณนี้ด้วยหากไปเจอว่าถังไหนที่เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้จะดำเนินการก่อนแล้วก็จะเก็บทั้งหมดเลยนะคะเข้าไปติดตั้งทั้งหมดเลยจะดูชุมชนต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง491ชุมชนนะคะหลังจากนี้จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะส่วนที่คำนวณประมาณ 30,000 กว่าถังจะนำไปติดตั้งอีกด้วยแล้วก็ 9,900 กว่าถังเกือบ 10,000 ถังที่บอกเนี่ยก็จะทยอยนะคะลงติดตั้งซึ่งทางคุณชัชชาติเองก็บอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วก็เร่งด่วนที่สุดหากทำได้ให้รีบทำแล้วก็กำชับด้วยว่าต้องรอบคอบและรัดกุมไม่ใช่เฉพาะแค่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้นแต่ของที่ได้มาต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยนะคะนั่นก็คือต้องยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วเมื่อวานนี้ที่วัดแคนางเลิ้งที่มีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมกรณีของน้องเบนซ์เนี่ยนะครับก็มีทางส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลอย่างคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรรวมไปถึงคุณพัชรินทร์รามวงศ์หรือว่าคุณการส.ส.เขตดุสิตของพรรคก้าวไกลไปร่วมงานด้วยนะครับอย่างคุณวิโรจน์ก็บอกเลยนะครับว่าต้องยกเครื่องนอกจากเรื่องของถังดับเพลิงแล้วความปลอดภัยในโรงเรียนก็ต้องยกเครื่องเช่นกันคุณวิโรจน์บอกอย่างนี้นะครับว่าตัวเองมาในนามส.ส.มาพร้อมกับส.ส.การที่เป็นส.ส.เขตบ้านของน้องเบนซ์ต้องยอมรับว่าเหตุต่างๆที่เป็นอุบัติเหตุจะคิดว่าเป็นเหตุไม่คาดฝันไม่ได้อีกต่อไปเพราะได้ยินคำนี้บ่อยครั้งโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสักทีนอกจากกรณีถังดับเพลิงแล้วก็มีทั้งเรื่องตกท่อระบายน้ำเครื่องเล่นล้มทับประตูล้มทับเด็กตกจากที่สูง
เรื่องความปลอดภัยทางกายภาพจำเป็นต้องยกเครื่องทั้งหมดแต่เรื่องด่วนที่สุดคือการติดตามเยียวยาชดเชยให้กับครอบครัวของน้องเบนซ์ซึ่งแน่นอนว่าทดแทนกันไม่ได้แต่หากไม่มีการชดเชยหรือรับผิดชอบใดๆก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เช่นกันคุณวิโรจน์บอกว่าสิ่งที่กลัวมากคือการยกเลิกการซ้อมดับเพลิงที่คุณวิโรจน์บอกว่าไม่ถูกต้องครับต้องคิดว่าทำอย่างไรจึงจะซ้อมอย่างปลอดภัยและที่สำคัญต้องตรวจสอบว่าถังดับเพลิงในโรงเรียนผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องหรือไม่ถังดับเพลิงที่มีอยู่เหมาะกับสภาพการใช้งานหรือเปล่าสภาพถังรวมถึงอายุการใช้งานของแต่ละถังยังดีหรือไม่ชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะแก่การใช้งานหรือไม่แล้วก็คุณวิโรจน์บอกแบบนี้ย้ำว่าต้องหาคำตอบนะครับว่าถังคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นถังแรงดันสูงและมีคำเตือนชัดเจนว่าห้ามวางตากแดดถ้าหากดำเนินตามผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานความปลอดภัยก็ไม่ควรนำถังมาวางตากแดดที่สำคัญมีการสังเกตเห็นถังประเภทนี้เนี่ยวางแขวนเอาไว้ตามกลางแจ้งตำแหน่งสถานที่วางก็ผิดจากมาตรฐานความปลอดภัยที่จำเป็นเพราะฉะนั้นต้องยกเครื่องใหม่ทั้งหมดครับทีนี้พูดถึงเรื่องของการชดใช้นะคะชดเชยหลังจากที่มีการสูญเสียเกิดขึ้นก็มีความคืบหน้านะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณสุทธิพลทวีชัยการค่ะเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็ออกมาเปิดเผยนะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์รวมไปถึงสำนักงานคปภ.เขตท่าพระนะคะลงตรวจสอบการทำประกันภัยแล้วก็ไปพบว่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมได้มีการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มนะคะคุ้มครองการเสียชีวิต 200,000 บาทแล้วก็มีค่าปลงศพอีก 10,000 บาทไว้กับบริษัทประกันภัยนะคะซึ่งทางด้านของบริษัทประกันภัยแล้วก็ทางด้านคปภ.เองก็มีการนำเงินจำนวนนี้ไปมอบให้กับครอบครัวของน้องซึ่งนอกจากตัวของน้องเบ้นที่เสียชีวิตแล้วนะคะก็ยังมีนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกกว่า10คนนะคะซึ่งทั้งหมดก็พบว่าได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มคุ้มครองเฉพาะนะคะโดยไม่ได้มีความคุ้มครองอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลซึ่งทางกปภ.เองก็ได้มีการดำเนินงานประสานกับบริษัทประกันภัยให้ความช่วยเหลือค่ารักษานะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายพยาบาลที่เกิดขึ้นให้กับผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันเป็นอย่างดีในเรื่องของความช่วยเหลือเยียวยาค่ารักษาพยาบาลกับผู้บาดเจ็บทุกรายด้วยนะคะพาท่านผู้ชมมาดูอีกหนึ่งกรณีที่เกิดการสูญเสียขึ้นนะครับนั่นก็คือกรณีอุบัติเหตุที่จังหวัดกาญจนบุรีกับเหตุการณ์ของหมอมีนครับซึ่งเป็นแพทย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนานะครับเธอนั้นได้ประสบอุบัติเหตุนะครับเนื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นเสียชีวิตเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาทีนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหมอมีนเนี่ยนะครับมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าคุณหมอมีนซึ่งเป็นแพทย์จบใหม่ได้มีการเข้าเวรควบกะติดต่อกันถึง4กะจริงหรือไม่ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดเข้าเวรควบกะเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียจนกระทั่งขับรถไปประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตหรือไม่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีเดินทางไปพูดคุยกับคุณพ่อของคุณหมอมีนนะครับโดยคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าคุณหมอมีนเป็นนักเรียนทุนของมหาวิทยาลัยมหิดลและได้เป็นแพทย์อินเทิร์นปี1ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาซึ่งหลังจากเข้าเวรเมื่อวันศุกร์ที่23มิถุนายนที่ผ่านมาเสร็จเรียบร้อยในเวลา 16:00 นหมอมีนเนี่ยขับรถออกจากโรงพยาบาลครับเพื่อมุ่งหน้าไปยังพื้นที่อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อที่จะไปดูสถานที่ของโรงพยาบาลสถานพระบารมีและโรงพยาบาลหนองปลือซึ่งเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีกว่า100กิโลเมตรคุณพ่อบอกว่าหมอมีนตั้งใจที่จะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์อินเทิร์นปี2ที่โรงพยาบาล1ใน2แห่งนี้นะครับหลังออกเวรก็เลยตัดสินใจขับรถไปดูสถานที่ด้วยตัวเองจะได้ประกอบการตัดสินใจว่าตัวเองเนี่ยจะไปทำหน้าที่หมออินเทิร์นปี2ที่โรงพยาบาลไหนแต่ปรากฏว่าลูกสาวประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาคุณพ่อก็บอกว่าลูกสาวเป็นคนที่ตั้งใจทำงานนะครับบางครั้งก็เข้าเวรติดต่อกันจนไม่ได้กลับบ้านก่อนเกิดเหตุไม่รู้ว่าหมอมีนเนี่ยได้เข้าเวรติดต่อกันถึง4กะตามกระแสข่าวหรือไม่ทราบเพียงว่าหมอมีนมีความตั้งใจที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ดีขึ้นครับ
ก็ค่อนข้างที่จะเสียใจมากนะครับเพราะมีลูกสาวคนเดียวด้วยนะครับแล้วก็น้องไม่เคยทําให้พ่อแม่ผิดหวังเลยตลอดเวลาถึงเรียนจบนะครับน้องก็คือตั้งใจที่จะเรียนตั้งใจที่จะทํางานมาโดยตลอดโดยที่พ่อกับแม่เองไม่เคยบังคับน้องเลยนะครับด้วยให้การตัดสินใจอะไรด้วยตัวน้องเองอย่างเต็มที่เลยนะครับก็จริงๆแล้วผมว่าอยากฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับในกรณีที่ให้หันกลับมามองในส่วนของแพทย์อินเทอร์หรือนักศึกษาแพทย์ที่กําลังจะเข้าไปเป็นแพทย์นะครับในกรณีนี้ก็อยากจะให้กลับมาดูแลนะครับอาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการปฏิบัติงานการรับเวรเกินไหมนะครับก็อยากจะฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะคือคุณพ่อคุณหมอมีนก็บอกอยากจะฝากไปถึงผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงโรงพยาบาลเนี่ยครับให้ดูแลการจัดตารางเวรการปฏิบัติงานของคุณหมอทุกคนให้มีความเหมาะสมไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันจนร่างกายเกิดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียจนรับไม่ไหวแต่ในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับลูกสาวก็คิดว่าน่าจะมาจากเรื่องของการไม่ชำนาญเส้นทางมากกว่าความอ่อนเพลียของร่างกายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครับการสูญเสียหมอมีนซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มากความสามารถแบบนี้แน่นอนว่าก็มีการตั้งคำถามคล้ายๆกับที่คุณพ่อถามนะคะว่าการทำงานของหมอหนักเกินไปหรือเปล่ากับการควบกะหลายๆชั่วโมงคือหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตจนทำให้ร่างกายอ่อนเพลียแล้วพอมาขับรถก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ต่อข้อคำถามด้วยที่หลายคนสงสัยเอ๊ะเข้ากะที่บอกเนี่ยเข้าถึง4กะต่อเนื่องกันจริงไหมนะคะไปคุยกับต้นสังกัดของหมอมีนก็คือโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์รักพงเวียงเจริญค่ะคุณผู้ชมรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของโรงพยาบาลเองก็ได้มีการปฏิเสธนะกระแสข่าวที่บอกว่าหมอมีนต้องเข้าเวรเนี่ย4กะต่อเนื่องทางด้านของนายแพทย์รักพงปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะคะไม่ได้เข้าเวร4กะต่อเนื่องอย่างแน่นอนแล้วก็อธิบายถึงโรงพยาบาลนะคะว่าปีนี้ทางโรงพยาบาลเองก็มีแพทย์อินเทิร์นปี1 21คนเข้ามาการจัดตารางเวรของแพทย์อินเทิร์นมีการกระจายเวรกันอย่างเหมาะสมอยู่แล้วหมออินเทิร์น1คนทางด้านของนายแพทย์รักพงบอกว่าจะเข้าเวรดึกเพียงแค่1ครั้งในช่วง2วันไม่มีโอกาสที่จะเข้าเวรต่อเนื่อง4กะอย่างแน่นอนในแพทย์รักพงย้ำด้วยค่ะว่าทางโรงพยาบาลเองก็มีการวางแผนจัดตารางเวรของแพทย์อินเทิร์นอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้บรรดาคุณหมอทำงานหนักมากจนเกินไปจนส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายค่ะหมอมีนเนี่ยเขาต้องเข้าเวรควบ4กะนี่เขาจะจริงเป็นไงครับผมไม่ใช่อย่างนั้นแหละครับอันนี้ได้จากไหนก็ในเพจเขาลงครับผมคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถามว่าคำว่าควงเวรสี่กะนี่มันไม่รู้นะมันก็อาจจะสื่อสารกันแต่ว่าเวลาโรงพยาบาลยังไงก็ต้องมีแพทย์อยู่เวรดึกนะเวรกลางคืนนะครับนะแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่แบบติดกันสี่คืนหรอกนะอ๋อไม่ได้อยู่สี่กะต่อเนื่องอย่างที่มีแต่ข่าวมาความหมายก็ความหมายความว่าทำงานกลางวันหรือวันที่21เนี่ยทำงานกลางวันแล้วก็21อยู่เวรกลางคืนมันก็ไม่ใช่เวรที่หนักมากอะไรไม่ได้นอนอะไรหรอกเนาะก็มีคนไข้แค่3คนเองที่เขาดูอ่ะเนาะแล้วก็22ชาก็ขึ้นมาทำงานก็มีคนไข้ที่อยู่ในความดูแลของเขาเนี่ยประมาณ15คนเขาก็ไม่ได้ไปผ่าตัดไม่ได้อะไรหรอกเนาะแล้วก็22เนี่ยเขาเสร็จงานแล้วเขาก็เลยขับรถไปหาเพื่อนซึ่งในความเห็นส่วนตัวนะก็คือว่าในความรู้สึกว่าฉันไม่ได้เหนื่อยหนักอะไรมากเนี่ยฉันก็เลยขับรถไปอะไรทำนองนี้ในฐานะรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของโรงพยาบาลก็ออกมาชี้แจงประเด็นที่บอกว่ามีการเข้ากะติดต่อกันต่อเนื่องเนี่ยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะเพราะว่าปีนึงเนี่ยแพทย์อินเทิร์นเข้ามาที่โรงพยาบาลก็มีไม่น้อย21คนมีการจัดตารางกันอย่างชัดเจนไม่มีโอกาสที่จะเข้าเวรต่อเนื่อง4กะสำหรับคุณหมอ1คนอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีอีก1ประเด็นค่ะที่เรียกร้องให้มีการไปตรวจสอบก็คือจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคุณผู้ชมสภาพถนนบริเวณที่จุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ค่ะบริเวณหลักกิโลเมตรที่15หรือ16ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่าม6เขยลักษณะของถนนจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเป็นถนน2เลนแบบเล่นสวนกันนะคะแล้วทางเนี่ย
เป็นทางขึ้นเนินสูงไม่ใช่ทางราบทำให้รถที่ขับขึ้นเนินไม่สามารถมองเห็นรถเลนที่แล่นสวนกันมาคุณผู้ชมชาวบ้านในละแวกนี้บอกค่ะว่ารถที่ขับขึ้นเนินพอพ้นเนินสูงก็จะมีซอยที่อยู่ทางด้านซ้ายมือคุณผู้ชมลองคิดตามนะซอยนี้ก็จะมีรถออกมาจากข้างทางอยู่เป็นประจำด้วยถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่จุดนี้นอกจากอุบัติเหตุที่เกิดกับหมอมีนก่อนหน้านี้มันก็เกิดอุบัติเหตุอื่นๆบ่อยครั้งฝากฝั่งของหัวหน้าหมวดทางหลวงบ่อพลอยค่ะคุณวันเฉลิมจันเมืองก็ลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุไปหาแนวทางปรับปรุงเห็นบอกว่าจะมีการติดป้ายบอกเส้นทางให้มีจำนวนจุดมากกว่าเดิมนะคะแล้วหลังจากนี้จะมีการหางบประมาณติดตั้งลักษณะของไฟกระพริบอะเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรู้เพราะว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่หลายๆคนที่เขาชำนาญทางเขารู้เส้นทางกันดีแล้วแหละแต่คนในพื้นที่ก็อาจจะไม่รู้เส้นทางก็ต้องมีป้ายบอกทางมากขึ้นป้ายเตือนรวมไปถึงไฟกระพริบต่างๆด้วยนะคะและจุดนี้เห็นบอกว่าเป็นเส้นทางผ่านไปจุดสำคัญต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรีมีจุดท่องเที่ยวสำคัญสำคัญกว่า10แห่งที่จะต้องผ่านจุดนี้ใครที่เป็นนักท่องเที่ยวเป็นคนที่มาขับรถที่ไม่เคยผ่านจุดนี้มาก่อนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ตอนนี้เห็นบอกว่ามีการลงพื้นที่ไปแล้วก็จะติดป้ายต่างๆจุดบอกเตือนให้มากขึ้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเกิดขึ้นนะคะในขณะเดียวกันกับคุณผู้ชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการการแพทย์ก็มีอีกหนึ่งความเห็นออกมาจากพลอากาศโทนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญท่านเป็นเลขาธิการแพทยสภานะคะก็ออกมาโพสต์ Facebook แล้วก็บอกสะท้อนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยทางด้านของนายแพทย์อิทธพรบอกว่าการที่อยู่เวรยาวนานของแพทย์จะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายเพราะว่าจะมี human error ก็คือความผิดพลาดที่เกิดจากตัวมนุษย์เองตัวบุคคลเองแพทยสภาจึงจำกัดเวลาการทำงานนอกเวลาของแพทย์ค่ะเริ่มที่แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่อยู่ในการดูแลของแพทยสภากำหนดเอาไว้เลยว่าไม่ให้เกินสัปดาห์ละ40ชั่วโมงและเป็นข้อแนะนำสำหรับทุกสังกัดหน่วยงานที่ควรจำกัดเช่นกันหากยังเกินอยู่และควรพัฒนาเป็นกฎหมายในอนาคตสถานพยาบาลจะต้องรีบบรรจุให้มีแพทย์เพียงพอในการสลับเวรเพื่อดูแลประชาชนซะก่อนและทางด้านของคุณหมออิทธพรก็บอกนะคะว่าขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขภาครัฐที่ให้ความสำคัญขึ้นมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันผลิตและหาตำแหน่งบรรจุให้กับแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ทิ้งท้ายแบบนี้นะคะว่าหวังว่าจากเนี้ยระบบเกี่ยวกับการจัดการเรื่องของการแพทย์เนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆเข้าสู่มาตรฐานที่ควรจะเป็นโดยเร็วในฐานะที่เป็นคุณหมอคนนึงในฐานะเลขาธิการแพทยสภาก็ออกมาแสดงมุมมองแบบนี้นะคะยังไงเราก็ไม่อยากจะให้เกิดการสูญเสียขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอมีนด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาการเมืองร้อนตามกันต่อนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าแล้วคาดกันว่าน่าจะเปิดสภาแล้วก็ได้โหวตเลือกประธานสภากันล่าสุดเนี่ยเดี๋ยว28มิถุนายนนี้ก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาจะเคลียร์กันเรื่องนี้พักเพื่อไทยเนี่ยยังคงยืนยันนะว่าตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซับซ้อนกรณีของประธานสภาขณะที่พรรคก้าวไกลก็เชื่อว่าน่าจะคุยกันตกลงกันได้ก่อนที่จะถึงวันโหวตขณะเดียวกันหนึ่งในชื่อที่มีการพูดถึงกันเยอะว่าอาจจะมีการเสนอชื่อคนนี้ขึ้นมาหรือเปล่าในการโหวตแข่งเป็นประธานสภานั่นก็คือคุณพ่อคุณมดดำคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยปรากฏว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาไปรายงานตัวส.ส.ที่สภาแต่โอ้โหหลากหลายกลเม็ดเหลือเกินในการที่จะหลบเลี่ยงให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยคุณจตุพรพรหมพันธุ์ออกมาไลฟ์สดตั้งคำถามเลยว่าถ้าบริสุทธิ์ใจจริงทำไมต้องหลบสื่อขนาดนี้ช่วงหน้าเนชั่นทันข่าวเช้าครับกลับมาช่วงนี้ได้เวลาการเมืองร้อนนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา24มิถุนายนเป็นวันครบรอบ91ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับและทางสวนดุสิตโพก็ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเนื่องในโอกาสนี้ตั้งคำถามแบบนี้ชื่อหัวข้อคือพฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทยณวันนี้ถามว่าอย่างนี้ฮะคิดว่าประเทศไทยวันนี้มีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไล่เรียงกันไปนะฮะเริ่มจากคำถามแรกก่อนคิดว่าตัวเองก่อนมีพฤติกรรมประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหน 50.78% ประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะบอกว่าตัวเองมีพฤติกรรมประชาธิปไตยมากฮะปานกลางเนี่ยประมาณ 40% แล้วก็น้อยเนี่ยประมาณเกือบ 9% นะครับส่วนคำถามข้อที่2 อันนี้น่าสนใจประชาชนคิดว่าประเทศไทยณวันนี้มีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนแต่แกถามเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องตัวเองมาข้อนี้ถามภาพรวมคือทั้งประเทศอ่ะ
คิดว่ามีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยขนาดไหนปรากฏว่าส่วนใหญ่นะครับ 48.54% บอกว่าประเทศไทยวันนี้มีความเป็นประชาธิปไตยปานกลางฮะก็คือไม่น้อยก็คือไม่มากส่วนคนที่มองว่าปัจจุบันประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตยน้อย 35.67% แล้วคนที่มองว่าประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตยมากเนี่ยอยู่ที่ 15.79% มาต่อกันที่ข้อที่3ครับคิดว่าสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมประชาธิปไตยได้ยังไงบ้างนะครับ 92.69% มองว่าเคารพในสิทธิหน้าที่และความเห็นของผู้อื่นครับตามมาด้วย 74.66% รู้จักบทบาทสิทธิหน้าที่ของตัวเอง 72.61% ก็คือการออกไปเลือกตั้ง 66.57%คือการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมืองและ 60.92% ก็คือทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วพฤติกรรมประชาธิปไตยล่ะมีความสำคัญยังไง 75.29% ฮะบอกว่าประชาชนได้แลกเปลี่ยนความเห็นมุมมองและยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน 70.51% บอกทำให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน 68.46% ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อประชาธิปไตยมากขึ้น 63.28% ครับทำให้รัฐบาลทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้นและ 63.18% ก็คือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจข้อที่5ครับท่านผู้ชมคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคของการมีพฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทย 70.57% นะฮะบอกว่าก็คือการถูกแทรกแซงควบคุมอำนาจละเมิดสิทธิเสรีภาพ65.59% บอกว่าคือการแบ่งขั้วความขัดแย้งทางการเมือง 63.55% ทัศนคติความคิดมุมมองความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 63.26% กฎหมายไม่เป็นธรรมแล้วก็ 62.96% ก็คือผู้มีอำนาจทางการเมืองเองที่เป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยแล้วสุดท้ายถามว่าควรจะส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยยังไง72.27% ครับบอกว่าก็เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการทำงานของนักการเมือง 66% บอกว่าระบบของกฎหมายต้องเข้มแข็งไม่เอ็นเอียง 62.5% ใช้เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย 59% บอกว่าทุกคนต้องกล้าที่จะพูดเรื่องการเมืองยอมรับความเห็นต่างมีเสรีภาพในการแสดงออกและ 56% บอกว่าพรรคการเมืองต้องเป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนกับการเมืองนี่ก็คือมุมมองหลากหลายที่สวนดุสิตโพไปสำรวจมานะครับแต่คำถามใหญ่ที่ว่าทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนเนี่ยมองว่าเป็นประชาธิปไตยปานกลางครับคุณผู้ชมคะจากเรื่องนี้พามาตามต่ออีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตาเป็นประเด็นร้อนเลยนั่นก็คือการถือหุ้นสื่อของคุณพิธานะคะหลังจากที่กกต.ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนสืบสวนนะคะกรณีของคุณพิธาว่าอาจจะมีลักษณะต้องห้ามนะคะรู้ว่าไม่มีสิทธิ์ลงแต่ยังสมัครลงเลือกตั้งหรือไม่ตามมาตรา42วงเล็บ3และมาตรา151ความคืบหน้าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมกกต.บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างที่คณะกรรมการไต่สวนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนะคะว่ามีมูลตามความที่ปรากฏออกมาหรือไม่โดยนอกจากในส่วนของพยานเอกสารค่ะที่เป็นทั้งบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ITV จำกัดมหาชนแล้วก็ยังมีคลิปเสียงบันทึกการประชุมที่ก่อนหน้านี้มีออกมายังมีบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นแจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.หลักฐานการถือหุ้นต่างๆแล้วยังมีอีกหนึ่งส่วนนะคะที่เป็นสิ่งสำคัญที่กกต.เปิดเผยก็คือหลังจากนี้จะมีการเชิญตัวคุณพิธานั่นแหละค่ะในฐานะที่เป็นผู้ถูกร้องเข้ามาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็หลังจากนี้อาจจะมีการขอเรียกพยานเอกสารเพิ่มเติมนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเอกสารจากปปช.ด้วยโดยคาดว่าหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วค่ะทางคณะกรรมการไต่สวนจะออกหนังสือเชิญให้คุณพิธาเข้ามาชี้แจงเบื้องต้นระยะเวลา20วันที่กกต.ให้กรอบการทำงานกับคณะกรรมการไต่สวนจะครบกำหนดภายในเร็วๆนี้ก็ต้องลองจับตาดูว่าทางกกต.จะเรียกคุณพิธาเข้าผิดไปชี้แจงวันไหนเนี่ยนะคะกรณีหุ้น ITV ค่ะคือคุณพิธาเองตั้งแต่กลับจากการลงพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อเลยนะฮะเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณพิธาก็เปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยติดโควิดแต่ว่าล่าสุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าตัวเองหายแล้วแล้วเดี๋ยวรอดูว่าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะฮะที่สื่อน่าจะมีโอ
อกาสได้สัมภาษณ์คุณพิธาเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณพิธาจะนำทีมส.ส.พรรคก้าวไกลไปรายงานตัวที่สภานะครับพูดถึงการรายงานตัวที่สภาแล้วท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้วันที่6ของการเปิดรายงานตัวก็กำลังเปิดสภาอยู่นะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ตามแต่ปรากฏตลอดทั้งเมื่อวานนี้เงียบเหงาสุดๆเพราะว่าทั้งวันเลยนะท่านผู้ชมฮะมีส.ส.มารายงานตัวเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือส.ส.เขตจังหวัดยะโสธรพรรคภูมิใจไทยคุณธนพัฒน์ศรีชนะนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้ตั้งแต่20มิถุนายนเนี่ยมีส.ส.มารายงานตัวแล้ว271คนก็คือเกินครึ่งนะครับยังเหลือส.ส.ที่ยังไม่มารายงานตัว229คนตามรายงานข่าวก็คือเดี๋ยววันนี้พรรคภูมิใจไทยจะมารายงานตัวแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นคิวของพรรคก้าวไกลซึ่งมีส.ส.ถึง151คนครับทีนี้มาดูความพร้อมที่รัฐสภากันหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ก็มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วในการเปิดประชุมสมัยประชุมครั้งแรกเนี่ยนะคะซึ่งตามรายงานข่าวก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าการเตรียมความพร้อมก็มีมาตลอดเมื่อวานนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเองก็ออกมากำชับนะคะก็เตรียมรองรับสมาชิกที่จะเข้าร่วมในพิธีที่จะเกิดขึ้นหลายๆจุดนะคะนอกจากส่วนของสภาแล้วรวมไปถึงถนนที่ใช้เป็นเส้นทางนะคะซึ่งจะเป็นเส้นทางเสด็จภายในอาคารรัฐสภาด้วยแล้วก็ลิฟต์ส่วนพระองค์นะคะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่รอก็คือรอพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภารวมไปถึงหลังจากนี้ต้องรอหมายกำหนดการที่จะลงมาพร้อมกันในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดสมัยประชุมที่โถงพิธีชั้น11ของอาคารรัฐสภาในเวลา 17:00 นและในวันนั้นนะคุณผู้ชมก็จะมีสมาชิกบุคคลสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆแน่นอนต้องรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระทั้งสส.สว.รวมทั้งหมดเนี่ยเกือบพันนะคะ936คนที่จะเข้าร่วมในรัฐพิธีครั้งนี้โดยจะมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาแล้วก็รองประธานสภา2คนในวันที่4กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 9:30 นตามรายงานก็คือมีพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินเนี่ยแหละค่ะสส.บัญชีรายชื่อจากเพื่อไทยที่เป็นผู้อาวุโสมากที่สุดอายุ89ปีทำหน้าที่เป็นประธานสภาส่วนการเลือกวันที่4กรกฎาคมเพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาทางสำนักงานเลขาเองก็ได้มีการสอบถามสส.ที่มารายงานตัวส่วนใหญ่ด้วยนะคะว่าเมื่อมีพิธีเปิดประชุมรัฐสภาในวันที่3กรกฎาคมก็อยากจะให้เปิดประชุมสภานัดแรก4กรกฎาคมไปเลยเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเดินทางเพราะว่ามีสส.บางส่วนเนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะคือถ้าเป็นไปตามกำหนดการนี่จริงเท่ากับว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้า4กรกฎาคมก็น่าจะได้มีการโหวตประธานสภากันแล้วและตอนนี้ก็ยังคงจับจ้องกันอยู่ว่าเอ๊ะจะเกิดความวุ่นวายขึ้นไหมแล้วสุดท้ายใครจะได้เป็นประธานสภากันแน่ระหว่างคนของพรรคก้าวไกลหรืออาจจะเป็นคนของพรรคเพื่อไทยทีนี้เมื่อวานนักข่าวก็ไปรอสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับถามว่าเอ๊ะจะมีอะไรเป็นห่วงหรือเปล่าก่อนที่จะมีการเปิดสภาพลเอกประยุทธ์จะตอบไหมเดี๋ยวลองไปดูจังหวะนี้ฮะการเปิดสภาแล้วมีความเป็นห่วงอะไรไหมครับท่านนายกครับท่านนายกขาท่านนายกเองไม่ตอบอะไรนะท่านผู้ชมครับคือเมื่อวานที่พลเอกประยุทธ์ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแล้วหลังเสร็จพิธีนะครับภายในเวลา 18:00 นนักข่าวก็พยายามจะสอบถามพลเอกประยุทธ์ว่าใกล้จะเปิดสภาแล้วยังเป็นห่วงอะไรมั้ยปรากฏว่าก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วครับพลเอกประยุทธ์หันมามองผู้สื่อข่าวแต่ว่าไม่ตอบคำถามขึ้นรถเดินทางกลับทันทีครับเรื่องของประเด็นประธานสภานักข่าวไปถามอีกท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่เพิ่งผ่านไปคุณสุภชัยโพสุนะคะนักข่าวถามหลายประเด็นเลยเกี่ยวกับเรื่องของประธานสภาแล้วปรากฏว่าท่าทีของคุณสุภชัยคุณผู้ชมไม่ขอออกความเห็นในประเด็นนี้โดยทางด้านคุณสุภชัยบอกเลยว่าถ้าประธานสภาเป็นบุคคลที่ส.ส.และเพื่อนๆยอมรับ
ก็ถือว่าโอเคส่วนการทำหน้าที่ของประธานและรองประธานสภาในสถานการณ์การเมืองแบบนี้นักข่าวก็ถามคุณสุภชัยในฐานะที่เป็นรองประธานสภามาก่อนเนี่ยจะหนักขึ้นหรือเปล่ากับการทำหน้าที่คุณสุภชัยบอกว่าขึ้นอยู่กับความสามารถของประธานและรองประธานสภานักข่าวก็ถามต่ออีกค่ะว่าหากพรรคก้าวไกลมีจุดยืนชัดเจนแบบนี้แล้วเป็นฝ่ายที่ได้เป็นประธานสภาจะเป็นยังไงคุณสุภชัยก็ย้ำนะว่ามองว่าส.ส.เก่งทุกคนแล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามของนักข่าวเรื่องของอายุประธานสภาเพราะคุณสุภชัยก็ย้ำกับนักข่าวว่าตัวเองเนี่ยสอบตกไม่ได้เป็นส.ส.ค่ะแต่ว่าคนที่จะเข้ามานี่ต้องมีวุฒิภาวะมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะแก้วเพราะว่าสภาเนี่ยเท่าที่ทำงานสภามา4ปีเนี่ยเป็นส.ส.แล้วเพื่อนยอมรับก็โอเคแล้วคือ4ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นบรรยากาศในสภาเนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวายเนาะตัวประธานตัวรองประธานคนที่เป็นประธานในประชุมเนี่ยอาจจะมีการควบคุมได้ยากนึงแต่ถ้าเกิดมาในสมัยนี้เนี่ยตัวบุคคลทั้งประธานรองประธานสภาจะต้องทำงานหนักขึ้นไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของประธานรองประธานนั่นแหละครับคุณแก้วคะตอนที่เป็นทำหน้าที่ในสภาตอนนั้นเนี่ยคือส.ส.ที่เป็นรัฐบาลในสมัยนี้เนี่ยอย่างก้าวไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมีความคิดเห็นมีจุดยืนชัดเจนพอรอบนี้ถ้าเกิดกลับมาแล้วเขาได้เป็นประธานสภามันจะทำเก่งทุกคนครับเก่งทุกคนโอเคนะครับเรื่องอายุนี่มีส่วนสำคัญไหมคะหมายถึงอายุในสภาอายุการทำงานพรรษาในสภาอะไรอย่างเงี้ยคือนักข่าวก็พยายามจะถามความคิดเห็นแต่คุณสุภชัยก็ย้ำว่าไม่ขอออกความเห็นจริงๆมีคำถามสุดท้ายด้วยนะนักข่าวพยายามจะถามคุณสุภชัยก็เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมถามว่าพรรคภูมิใจไทยจะเสนอชื่อใครแข่งหรือเปล่าทางด้านของคุณสุภชัยบอกว่าไม่ทราบเนี่ยนะคะนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจับตากันกับประเด็นประธานสภานะฮะว่าจะตกลงกันได้ไหมโดยเฉพาะระหว่างพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยลองมาดูไทม์ไลน์กันหน่อยว่าในบรรดา2พรรคนี้รวมไปถึง8พรรคที่จะมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยในตลอดทั้งสัปดาห์นี้เขาจะใช้วันไหนในการพูดคุยกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากวันนี้ก่อนนะฮะ26มิถุนายนจะมีการประชุมเป็นคณะทำงานย่อยเกี่ยวกับประเด็นชายแดนใต้ที่พรรคประชาชาตินะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยก็จะคุยกันเองภายในพรรคก่อนเกี่ยวกับประเด็นประธานสภานี่แหละแล้วเดี๋ยว28มิถุนายนก็เป็นวันสำคัญละวันที่พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเขาจะหารือกันนะฮะแล้วก็29มิถุนายนจะมีการประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลณที่ทำการของพรรคก้าวไกลนะฮะก็คือเดี๋ยว27วันพรุ่งนี้เพื่อไทยเขาก็จะคุยกันเองก่อนแล้วก็28เนี่ยจะคุยกัน2พรรคระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยแล้วก็29เนี่ยเหมือนกับว่าพอ28ก้าวไกลเพื่อไทยคุยอะไรได้ข้อตกลงอะไรกันก็จะมาแจ้งในที่ประชุม8พรรคในวันที่29มิถุนายนนี่ก็คือไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้ของ8พรรคร่วมที่ก้าวไกลเป็นแกนนำนะฮะทีนี้ไปดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยกันหน่อยเรื่องประเด็นของประธานสภานักข่าวไปถามท่านนี้คุณผู้ชมคุณประเสริฐจันทระรวงทองนะคะประเด็นประธานสภาคุณประเสริฐเองก็ยังยืนยันนะว่ามองว่าเรื่องนี้เพื่อไทยตรงไปตรงมาแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าหลังจากที่พูดคุยกับก้าวไกลแล้วจะได้ข้อยุตินะคะเน้นคำว่าตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาขีดเส้นใต้คำนี้คุณประเสริฐบอกว่าเดี๋ยวเพื่อไทยจะหารือกันก็ตามไทม์ไลน์ที่คุณปิงบอกนั่นแหละเดี๋ยว27ได้ข้อสรุปแล้วจะเอาไปพูดคุยกับก้าวไกล28แล้วในมุมของพรรคเพื่อไทยเขายืนยันนะคะว่าดำเนินการเรื่องนี้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาร่วมมือกับก้าวไกลจุดยืนก็คือเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลแล้วบอกแบบนี้ด้วยคุณประเสริฐบอกว่าไม่มีเล่นนอกเกมอย่างแน่นอนมั่นใจว่าหลัง28มิถุนายนประเด็นประธานสภาระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยจะได้ข้อยุติเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมาร์คไว้เลยนะ28มิถุนายนนะคุณประเสริฐบอกว่าหลังจากวันนี้ได้ข้อยุติแน่ๆแล้ว29ก็จะประชุมหัวหน้าพรรครัฐบาลร่วมกันทั้ง8พรรคเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลนะคะรวมไปถึงรับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการชุดเปลี่ยนผ่านทั้ง14คณะทีนี้นักข่าวถามอีก1กระแสไปที่คุณประเสริฐกระแสข่าวพรรคร่วมรัฐบาลเดิมจะเสนอตั้งนายกรัฐมนตรีแข่งกับ8พรรคที่มีการร่วมจัดตั้งรัฐบาลคุณประเสริฐบอกว่าถ้าทำแบบนั้นคงหมายถึงการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหากเกิดขึ้นจริงจะไม่สามารถบริหารงานได้ถือว่าเป็นการขัดมติประชาชนที่แสดงผ่านผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยเลือกพรรคฝ่ายค้านเดิมร่วม312เสียงเพื่ออยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศซึ่งคุณประเสริฐบอกว่าเป็นเจตนารมณ์ที่พรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลตามความต้องการของประชาชนและเชื่อนะคะว่าฝ่ายรัฐบาลเดิมคงนึกถึงประเทศชาติแล้วก็ไม่ทำอะไรแบบนั้นนะคะจ
จากฝั่งของเพื่อไทยมาดูฝั่งของก้าวไกลกันหน่อยนะครับมีความเห็นออกมาจากคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์นะครับส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นฐานะของรองเลขาธิการพรรคด้วยนะครับก็ออกมาให้ความเห็นสั้นๆนะฮะบอกว่าแม้จะยังไม่ได้มีการพูดคุยลงรายละเอียดแต่น่าจะชัดเจนขึ้นหลังจากพูดคุยกันในวันที่28มิถุนายนนี้นักข่าวก็ถามว่าอาจจนถึงตอนนี้คุณณัฐชามองยังไงว่าอาจจะถึงขั้นโหวตแข่งไหมกับประธานสภาเนี่ยคุณณัฐชาก็บอกไม่น่าจะมีโอกาสไปถึงจุดนั้นเพราะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันก็ต้องทำงานร่วมงานกันอีกมากนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นไม่มีปัญหาแน่นอนขอแค่มีโอกาสได้พูดคุยกันก่อนครับอีกคนหนึ่งจากฝากฝั่งของก้าวไกลแล้วกันค่ะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะคุณผู้ชมอย่างพลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนฤนาถนะคะนักข่าวถามประเด็นร้อนทางการเมืองโดยไปถึงประเด็นนี้ด้วยที่มีกระแสข่าวทำนองที่ว่ามีสว.เริ่มออกมาส่งสัญญาณเหมือนจะไม่โหวตคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเงื่อนไขมาตรา112นะคะทางด้านของพลตำรวจตรีสุพิสารเนี่ยบอกเลยว่าการเลือกนายกครั้งนี้เป็นฉันทามติเสียงข้างมาก27ล้านเสียงกลุ่มสว.ควรเข้าใจนะไม่ใช่การตั้งเงื่อนไขแต่มองว่าควรทำหน้าที่งดงามให้กับเสียงส่วนใหญ่มาตรา29ของรัฐธรรมนูญนะคะคุณพิธาถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตลอดทั้งแท่งใช้คำนี้เลยแล้วก็มองว่าไม่ควรพิจารณาว่าเป็นผู้กระทำผิดผู้ต้องหาหรือว่าเป็นจำเลยในคดีที่ศาลตัดสินในอนาคตข้างหน้าส่วนนโยบายที่อาจจะไปขัดใจสว.นะคะก็ยังไม่มีใครทำนะนโยบายแก้ไขมาตรา112ก็ยังต้องใช้เสียงข้างมากในสภาพลตำรวจตรีสุวิสารก็ย้ำว่าต้องรับฟังเสียงประชาชนตามมาตรา177อีกก็มีกระบวนการอีกตั้งนานจะมาอ้างเหตุผลแบบนี้ว่าเป็นเหตุที่ไม่โหวตให้คุณพิธาว่าแต่ต้องสถาบันพลตำรวจตรีสุพิสารก็บอกแบบนี้ไม่ใช่การแก้ไขก็คือการแก้ไขให้งดงามให้สมฐานะและแก้ไขวิกฤตที่จับเอาผู้เห็นต่างให้ได้รับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ตราเอาไว้นักข่าวถามคำถามนี้ค่ะกับพลตำรวจตรีสุพิสารกรณีคุณไพศาลที่ออกมาปูดแผนร้ายสกัด312เสียงรัฐบาลเสียงข้างน้อยมีปูดออกมาว่าเตรียมซื้องูเห่าจากขั้ว8พรรคราคาตัวนึงที่บอกโอ้โหร้อยล้านเนี่ยนะคะพลตำรวจตรีสุพิสารบอกโอ้เรื่องนี้เหมือนจะเป็นไปได้ยากหรือเปล่าถ้า3พรรคอย่างก้าวไกลเพื่อไทยและประชาชาติรวมกันแน่นและรวมถึงอีกกับ6พรรคตั้งรัฐบาลในมุมของพลตำรวจตรีสุพิสารบอกว่าไม่โอนเอียนไปไหนอยู่แล้วและงูเห่าก็จะไม่มีในรอบนี้ยึดเอาคำว่าปักหมุดประชาธิปไตยทีนี้ก็ถามกันต่ออีกนะคะว่าช่วงนี้มีการวิเคราะห์ถึงชื่อของท่านนี้พลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะถูกเสนอชื่อจากกลุ่มรัฐบาลเสียงข้างน้อย180กว่าเสียงขึ้นมาเป็นนายกแข่งกับขั้ว8พรรคของก้าวไกลบริหารงานเนี่ยนะคะทางด้านของคุณพลตำรวจตรีสุพิสารก็บอกนะคะที่มีกระแสข่าวออกมายืนยันที่บอกว่าจะมีการซื้องูเห่าต่างๆนานามองว่าเอาจริงๆดูดยากเชื่อว่าหลังจากการเลือกประธานรัฐสภาเรียบร้อยการเลือกประธานสภาครั้งนี้เป็นการเสนอชื่อเดียวและมองว่าไม่มีคู่แข่งทั้ง3ชื่อทั้งตัวประธานรองประธานทั้ง2คนจากฝากเสียงส่วนใหญ่ก็คือประชาธิปไตยคุณทางด้านของพลตำรวจตรีสุพิสารบอกเลยเสนอชื่อเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่มีคู่แข่งด้วยฝั่งข้างน้อย180กว่าเสียงก็เสนอแข่งก็โหวตกันไปโหวตยังไงก็แพ้ไม่ต้องเสียเวลามานับแล้วยืนยันแบบนี้ว่าปิดประตูตายตัวประธานสภาของเสียงส่วนน้อยถึงแม้จะนับต่อประธานสภาก็จะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยค่ะเชื่อว่าฝั่งประชาธิปไตยจะตกลงกันได้เพื่อสยบข้อมูลการซื้องูเห่าร้อยล้านมองว่าเป็นจินตนาการที่อาจจะเกิดขึ้นในอดีตที่จะขนลากกระเป๋ากันได้แต่สมัยนี้ยากยังไงก็ต้องเป็นไปตามที่พูดอยู่แล้วคือทางด้านของพลตำรวจตรีสุพิสารเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจนะคะมองว่าการรวมตัวกันเนี่ยมัดรวมกันอย่างแน่นหนาไม่มีวิกฤตอย่างอื่นแน่นอนคนที่คิดแล้วก็ฝันนึกภาพมโนไปก็เป็นสิ่งที่อาจจะทำในอดีตนะแต่ปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้แล้วนะคะฝากไปถึงผู้อาวุโสทุกท่านด้วยบอกว่าทางก้าวไกลเองก็น้อมที่จะรับคำแนะนำน้อมรับที่จะดูแลประชาชนนะคะดูแลเสียงของพี่น้องประชาชนที่จะให้โหวตคุณพิธาด้วยนะคะนี่นะฮะก็ออกมาตอบโต้ร้อนแรงนะทั้งกรณีของสว.ที่อาจจะไม่โหวตให้คุณพิธาโดยอ้างประเด็นเรื่องของการแก้ไขมาตรา112รวมไปถึงออกมาเรียกว่าสกัดงูเห่าไว้ก่อนเชื่อว่าคงยากที่จะซื้องูเห่าระดับราคา100ล้านบาทเนี่ยนะฮะทีนี้พูดถึงการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วยการดึงงูเห่าแล้วเนี่ยลองมาดูความเห็นของพรรคการเมืองนี้หน่อยฮะพรรคภูมิใจไทย
คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้แถลงข่าวตอบคำถามสื่อมวลชนหลังจากประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยครั้งแรกนับตั้งแต่ผ่านพ้นการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตามสูตรรัฐบาลโดยเฉพาะที่มีการพูดถึงกันเกี่ยวกับสูตรรัฐบาลเสียงข้างน้อยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คือเป็นพรรคที่มีจำนวนส.ส.เรียกว่าอันดับต้นๆน่ะในขั้วรัฐบาลเสียงข้างน้อยตรงนั้นเนี่ยนะฮะทางคุณอนุทินก็บอกแบบนี้ฮะประเด็นเรื่องของการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยอย่างสูตรที่บอกมีภูมิใจไทยเพื่อไทยพลังประชารัฐเนี่ยอันเนี้ยเป็นสูตรของผู้สื่อข่าวไม่ใช่สูตรของพรรคภูมิใจไทยตอนนี้พรรคต้องท่อง3บทคืออยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แต่ไม่ได้รอส้มหล่นอาจจะรอเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ได้แต่สิ่งสำคัญคือการเป็นผู้แทนราษฎรอะไรที่นอกเหนือจากนี้คือบริบทการเมืองพักอยู่บทบาทไหนก็ได้หมดเคยเป็นทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าเอ๊ะพักภูมิใจไทยจะฉีกแถลงการหรือเปล่าที่บอกว่าจะไม่ร่วมงานการเมืองกับพักที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา112คุณอนุทินย้ำว่าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจุดยืนดังกล่าวเพราะว่าถือเป็นธรรมนูญของพักถ้าจะเปลี่ยนแปลงยุบพรรคดีกว่าไม่เช่นนั้นตัวเองกับเลขาพรรคก็คงไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้เราเป็นพรรคการเมืองจะทำอะไรลับๆล่อๆไม่ได้ยิ่งออกแถลงการไปแล้วก็ต้องทำเหมือนกับนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ส่วนกรณีถ้าเกิดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็มีเสียงสว.มาสนับสนุนเนี่ยคุณอนุทินก็บอกการตั้งรัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่น่ารอดต้องรอวันตายใช้คำนี้เลยนะฮะถ้าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่น่ารอดต้องรอวันตายใครจะไปทำสิ่งเหล่านั้นทำเพื่อสะใจใครทำอะไรต้องยั่งยืนเพราะเป็นเรื่องของบ้านเมืองไม่สนับสนุนให้ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วคุณอนุทินก็พูดอย่างนี้เลยนะครับว่ายุคสมัยนี้ไม่มีงูเห่าแล้วทำการเมืองแบบเก่าคงลำบากครับใดๆแล้วก็คงไม่ใช่แบบฟรีโหวตแบบไม่ทราบเลยว่าส.ส.แต่ละคนจะโหวตอย่างไรก็คงมีการหารือกันก่อนอาจจะรับฟังความคิดเห็นของส.ส.ในส่วนพรรคภูมิใจไทย112ในส่วนที่เป็นแถลงการของพรรคภูมิใจไทยนั่นคือเจตนารมณ์นั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดการจะออกมาแถลงเรื่องนั้นได้เนี่ยเราต้องมีความมั่นใจมากว่าการที่จะไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆอย่าว่าแต่ยกเลิกเลยแก้ไขก็ไม่เอาแล้วอันนั้นชัดเจนนะครับเราก็มีความเชื่อมีความมั่นใจมีความเคารพสักการะในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะทำคุณอนุทินก็เมื่อสักครู่เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่องของการโหวตประธานสภานะครับบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่ได้เสียงอันดับที่3ดังนั้นเป็นเรื่องที่พรรคอันดับที่1จะนำเสนอรายชื่อประธานและจัดตั้งรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ทำอะไรที่จะบล็อกหรือเป็นอุปสรรคทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนผ่านจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องพิจารณาดูว่าใครเป็นผู้ถูกเสนอชื่อเป็นประธานและรองประธานโดยจะไม่เปิดฟรีโหวตคงต้องหารือกันก่อนแม้จะเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.แต่พรรคภูมิใจไทยจะมีการหารือทุกอย่างอยู่ที่สถานการณ์ครับทีนี้มาฟังเสียงสว.กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมท่าทีจนถึงตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างนะคะทางด้านของพลเอกอากนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์นะคะในฐานะที่เป็นหนึ่งในสว.เป็นประธานกรรมการกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาเองก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้โดยเจ้าตัวบอกเลยค่ะถ้าเกิดไปดูประเด็นเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเนี่ยไม่ได้มีแค่คุณพิธาเพียงคนเดียวพลเอกอากนิษฐ์บอกแบบนั้นอาจจะมีชื่ออื่นอีกก็ได้แล้วหลักในการพิจารณาเลือกจะเลือกแบบไหนพลเอกอากนิษฐ์บอกว่าก็ต้องเลือกต้องเป็นคนดีคนเก่งดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยนะต้องเก่งด้วย เรื่องคนดีต้องดูว่าเป็นคนที่อยู่บนความถูกต้องบนหลักกฎหมายหรือไม่ทำอะไรอยู่ในกรอบของกฎหมายหรือเปล่าอยู่ในกรอบของศาสนาหรือไม่และอยู่ในหลักประเพณีอันดีงามหรือไม่และบุคคลนั้นทำอะไรคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักหรือไม่และต่อมาก็คือต้องเป็นคนที่มีการยึดมั่นในหลักธรรมเพื่อชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยถามว่าถ้าเกิดคุณพิธาแคนดิเดตนายกจากก้าวไกลไม่ได้รับเสียงโหวตถึง376เสียงกลุ่มที่สนับสนุนก็จะบอกว่าเพราะสวไม่โหวตให้หรือเปล่าทางด้านของพลเอกอกนิตตอบคำถามนี้จากนักข่าวบอกว่าตอนนี้อะไรๆใครๆก็โยนมาที่สวหากไม่ให้ถึงสวก็ไปรวมเสียงสสกันมาให้ได้สิบอกว่าไปรวมกันมาให้ได้371เสียงขออภัย376เสียงถ้าเป็นแบบนั้นถ้ารวมกันถึงปุ๊บเนี่ยสวจะหยุดเลยไม่ต้องลงมติโหวตเลยด้วยซ้ำไปได้เป็นรัฐบาลแน่ๆ376เสียงทางด้านของพลเอกอกนิตบอกก็ไปเคลียร์กันเองไม่ใช่มาโยนเรื่องนี้ให้กับสวและส่วนตัวยืนยันนะคะว่าไม่ได้เคยได้รับการติดต่อพูดคุยจากคนของพรรคก้าวไกลแต่ย้ำแบบนี้ค่ะบอกว่าอยากบอกว่าสวเองก็มีวุฒิภาวะเพียงพอขอให้อีกฝั่งไปเคลียร์กันเองแล้วก็ทำให้ได้376เสียงและถ้าเป็นแบบนั้นสวจะไม่มีความหมายเลยมีอีกหนึ่งคำถามไปถึงพลเอกอกนิตในฐานะที่เป็นอดีตนายทหารเนี่ยนะคะมองว่านโยบายของก้าวไกลหาเสียงเรื่องปฏิรูปกองทัพนะคะรวมไปถึงที่มีการประกาศว่าหลังเปิดสภาจะเสนอเรื่องของพรบแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับกองทัพยกเลิกการเกณฑ์ทหารหรือว่าประเด็นต่างๆนักข่าวถามว่าพลเอกอกนิตเนี่ยมีความเห็นอย่างไรเจ้าตัวบอกนะคะประเด็นเรื่องของการปฏิรูปกองทัพเนี่ยมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความคิดใหม่อะไรเคยมีการปฏิรูปกองทัพมาแล้วด้วยตั้งแต่ปี 48-49 มีคณะกรรมการมาพิจารณาเรื่องปฏิรูปกองทัพที่มีกรรมการนะคะก่อนหน้านี้อย่างเช่นพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ที่เป็นอดีตผบ.สส.มีคุณสุรชาติบำรุงสุขนักวิชาการก่อนหน้านี้พลเอกอกนิตบอกว่าก็เคยทำมาแล้วและอยู่ระหว่างการปฏิรูปส่วนการลดกำลังพลลดนายพลลดหน่วยต่างๆเนี่ยนะคะพลเอกอกนิตมองว่าอันนี้เป็นแผนระยะยาวทำมาต่อเนื่องอยู่แล้วแม้กระทั่งเรื่องของการเกณฑ์ทหารค่ะที่ผ่านมากองทัพเองก็มีการลดการเกณฑ์ทหารลงแล้วนะใช้มาตรการเพื่อจูงใจให้คนมาสมัครทหารเกณฑ์ทำแบบนี้มาตลอดมองว่าไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแล้วก็ไม่ใช่ว่ากองทัพเนี่ยไม่เคยปฏิรูปพลเอกอกนิตบอกอีกด้วยค่ะว่าเจ้าตัวเห็นด้วยกับการปฏิรูปกองทัพนะคะแต่ว่าถ้าไปดูโครงสร้างที่มีการเสนอมาก็คือยกโครงสร้างของกองทัพสหรัฐอเมริกามาทั้งหมดเลยในมุมของพลเอกอกนิตมองแบบนี้แล้วแบบนี้ก็เลยตั้งคำถามว่าปฏิรูปหรือไปลอกแบบมาถามว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีอายุมาเท่าไหร่200กว่าปีก็เท่ากับมีกองทัพมาแค่200ปีแต่ประเทศไทยเองมีกองทัพมาแล้วกี่ปี700ถึง800ปีนะคะแล้วก็ตั้งคำถามถึงความแตกต่างกันว่าฝั่งนั้นถามว่ามีกษัตริย์หรือไม่ตอนที่เริ่มกองทัพมาก็ไม่มีแต่ของเราของประเทศไทยมีกองทัพมา700 800ปีมีกษัตริย์หรือไม่และพระมหากษัตริย์ก็เป็นจอมทัพไทยจนถึงปัจจุบันมีการสวนสนามมีการสาบานตนมีการสวนสนามราชวัลลบพลเอกอกนิตย้ำค่ะคุณผู้ชมว่ากองทัพปรับตัวมาตลอดมีแผนที่เรียกว่าแผนพัฒนากองทัพที่พูดมากองทัพทำมาหมดแล้วแล้วก็กำลังทำอยู่ด้วยส่วนเรื่องการลดกำลังทหารทางทหารเรียกว่าการปิดการบรรจุไม่ได้ยุบหน่วยนะแต่เรียกว่าเป็นการปิดการบรรจุเพราะว่าการยุบหน่วยต้องเป็นการออกพระราชบัญญัติแล้วหากยุบไปล่ะถ้าเกิดมีศึกสงครามจะจัดตั้งหน่วยก็ต้องไปออกพระราชบัญญัติเอากฎหมายเข้าสภาก็เลยมีการใช้คำว่าปิดการบรรจุคือหากมีศึกสงครามมีภัยเข้ามาก็ค่อยบรรจุคนเข้าไปไม่ใช่ยุบอย่างบางหน่วยหากภารกิจซ้ำซ้อนการปิดการบรรจุซะบางหน่วยก็ไม่จำเป็นก็ปิดการบรรจุไปก็ไม่ได้เป็นการยุบเพราะว่าถ้ายุบแล้วเนี่ยทางด้านของพลเอกอกนิตก็ถามเลยว่าหากมีสงครามขึ้นมาจริงๆจะทำยังไงนะคะมาดูมุมมองของสวอีกท่านหนึ่งอย่างนายแพทย์เจษฎารัตน์ธารานนท์ท่านผู้ชมครับก็ย้ำเลยนะฮะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยอย่ามาขอเสียงสวเลยถ้าตราบใดยังเดินหน้าแก้ไขมาตรา112นะฮะโดยนายแพทย์เจษฎ์บอกอย่างนี้ฮะบอกว่ากรณีที่มีข่าวว่าคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคเนี่ยไปเจรจากับสวนะครับแล้วก็เห็นว่ามีทิศทางบวกมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือนายแพทย์เจตก็บอกว่าตัวเองไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนสวคนอื่นเท่าไหร่เพราะว่าปิดสมัยประชุมข้อมูลที่ตัวเองได้ยินได้รับฟังมาก็มีน้อยก็เลยไม่สามารถพูดแทนสวกลุ่มต่างๆได้นะแต่สำหรับส่วนตัวเนี่ยไม่มีโทรมาสวบางคนได้ยินว่ามีนะโดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะมาขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขมาตรา112ซึ่งก็ถูกปฏิเสธไปเพราะสวก็บอกว่ารู้ว่าการแก้ไขมาตรา112มีเหตุมีผลอย่างไรแล้วก็ได้ฟังจากสื่อฟังจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ได้ข้อยุติเขารู้ว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสวก็บอกว่าไม่ต้องมาชี้แจงเสียเวลานี่คือการฟังจากสวบางคนนะแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครเป็นสวคนไหนทีนี้
นักข่าวก็ถามนายแพทย์เจตนะครับว่าอยากจะส่งสัญญาณอะไรถึงพรรคก้าวไกลหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์สวกันพอสมควรคุณนายแพทย์เจตเนี่ยนะครับก็บอกนะครับว่าก้าวไกลเนี่ยติดล็อกตัวเขาเองเรื่องมาตรา112จริงๆเส้นทางในการเป็นนายกของคุณพิธามันก็ไม่ยากจนเกินไปเพียงแต่ว่าเขาปลดล็อกเรื่องการแก้ไขมาตรา112เสียคิดว่าเขาก็มีโอกาสสูงที่จะได้เป็นนายกแต่การติดล็อกตัวเองด้วยการที่ประกาศไว้ถึงแม้ว่าใน MOU 8พรรคจะไม่มีเรื่องนี้แต่พรรคก้าวไกลก็จะเสนอเองแบบนี้ก็เท่ากับว่าแตะและแสดงถึงเจตนารมณ์ของตัวเขาและเจตนารมณ์ของพรรคก้าวไกลในเรื่องสถาบันเพราะฉะนั้นในฐานะที่ตัวนายแพทย์เจตยึดมั่นอยู่กับสถาบันตรงนี้เป็นสิ่งไม่สมควรจึงต้องการให้ฝั่งของก้าวไกลประกาศให้ชัดเจนส่วนที่มีสว.บางคนบอกว่าให้ไปหา376เสียงมาไม่ต้องมาพึ่งสว.แล้วก็มีสว.อีกกลุ่มนึงที่บอกว่าจะปิดสวิตช์ทุกกรณีไม่ว่าจะเสนอใครมาให้โหวตเป็นนายกเนี่ยคือตัวของการปิดสวิตช์ตัวเองเนี่ยนักข่าวก็ถามนายแพทย์เจตว่าเท่าที่รู้มามีประมาณกี่คนนายแพทย์เจตก็บอกนะฮะว่าจำนวนเนี่ยบอกแน่ชัดไม่ได้แต่คิดว่าคงไม่น้อยซึ่งก็ต้องยอมรับความคิดของเขาเพราะว่าสว.กลุ่มนี้เวลาที่มีการเสนอญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาก็โหวตให้กับคนเสนอกฎหมายมาโดยตลอดก็น่าจะอยู่ใน23คนให้ลองไปดูแต่ก็ไม่ใช่23คนเป๊ะก็ให้ไปดูในกลุ่มนั้นซึ่งอาจจะรวมคนนอกกลุ่มด้วยก็ได้คงประเมินไม่ถูกนี่นะฮะทางคุณหมอเจตก็เปิดเผยได้ว่าก็มีสว.ไม่น้อยนะที่ก็เตรียมที่จะปิดสวิตช์ตัวเองไม่ว่าจะเสนอชื่อใครมาให้โหวตนายกครับทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของท่านนี้กันหน่อยที่ยังคงออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองอย่างต่อเนื่องเลยนั่นก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนะคะล่าสุดก็ออกมา Facebook Live แล้วนะคะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นประเด็นทางการเมืองโดยเจ้าตัวมองว่าจุดเริ่มต้นความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยน่าจะมาจากสภาหรือเปล่าคือจับตาตรงนี้ว่าพรรคเพื่อไทยจะมีความตรงไปตรงมากับการโหวตรับเลือกประธานสภาหรือไม่คือคุณประเสริฐบอกตรงไปตรงมานะแต่คุณจตุพรเหมือนตั้งคำถามว่าต้องดูนะว่าท้ายที่สุดแล้วจะตรงไปตรงมาหรือเปล่าแล้วคุณจตุพรเนี่ยที่มีการ Facebook Live เนี่ยพูดไปถึงคนนี้ค่ะคุณปิงคุณผู้ชมคุณสุชาติตันเจริญที่มีข่าวว่าไปรายงานตัวที่สภาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่คุณจตุพรน่ะคุณปิงใช้คำว่าแอบมันดูเหมือนว่าแอบจริงไหมวันนั้นที่เข้าไปอ่ะวันเสาร์ที่ผ่านมาคือวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เวลาแต่ละวันที่สภาก็เปิดให้มารายงานตัวก็คือตั้งจนถึงสี่โมงครึ่งใช่ไหมใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยทางคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะมารายงานตัวแต่จนถึงสี่โมงครึ่งก็ยังไม่มาหมดเวลาแล้วบรรดาเจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมเก็บของกลับแล้วแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเอ๊ะมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่บางส่วนอยู่ในห้องแล้วก็ปิดประตูห้องแต่ข้างในห้องยังเปิดไฟอยู่จนกระทั่ง 4:40 คือหลังหมดเวลา10นาทีคุณสุชาตินั่งรถตู้เข้ามาแล้วให้รถเนี่ยไปจอดด้านหลังห้องรับรายงานตัวไม่ได้จอดตรงประตูทางเข้าออกปกติไงแล้วคุณสุชาติเนี่ยรีบเดินจ้ำอ้อมเข้าด้านหลังห้องรายงานตัวแล้วก็ตอนเดินทางกลับออกไปเนี่ยตอนแรกคุณสุชาติเหมือนพยายามจะบอกสื่อว่าเดี๋ยวจะออกไปทางประตูหลักสื่อก็รอนะสุดท้ายคุณสุชาติกลับเดินอ้อมออกไปด้านหลังเหมือนขาที่เข้ามาแล้วก็รีบขึ้นรถตู้กลับไปทันทีไงสรุปนักข่าวก็ไม่ได้สัมภาษณ์ไม่ได้ถามอะไรเลยเรื่องประเด็นร้อนเรื่องของประธานสภาทีนี้คุณจตุพรก็เลยบอกว่าเอ๊ะแบบนี้เรียกว่าแอบไปรายงานตัวหรือเปล่าแล้วท่าทีลักษณะเหมือนพยายามไม่ให้สื่อมวลชนรู้รีบเร่งกึ่งวิ่งกึ่งเดินไม่ยอมให้สัมภาษณ์คุณจตุพรมองว่าเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติแล้วมันสะท้อนอาการทางใจที่หลบซ่อนอะไรอยู่แล้วตั้งคำถามว่าถ้าเกิดไม่มีรับลมคมในแล้วคุณสุชาติหลบสื่อมวลชนทำไมค่ะก็นับไปถ้าไม่มีรับลมคมในทั้งหลายเนี่ยตัวเองก็เป็นเป้าอยู่ในกระแสของสื่อจะหลบไปทำไมแต่ถามว่าพอไปแล้วไปเลยเวลาราชการเพื่อไม่ประสงค์ให้ใครเห็นนั้นยิ่งสร้างความสงสัยให้กับผู้คนถ้าอยากจะเป็นก็บอกกันมาตรงๆสิเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็เล่นบทตั้งแต่หัวหน้าพรรคเลขาพรรครองหัวหน้าพรรคสองอีกสองคนเนี่ยพูดเหมือนกันหมดว่าต้องเป็นพรรคลำดับที่หนึ่งบรรดาตั้งแต่หัวหน้าพรรคลงมาเนี่ยพูดเหมือนกันหมดคุณหมอชนน่านก็พูดเป็นมาตรฐานว่าเสนอตัวเองก็จะถอนเพราะคุณหมอชนน่านก็รู้ว่าไม่มีใครจะไปเสนอตัวเองแต่ว่าพอไปถามว่าถ้ามีการเสนอคุณสุชาติคุณหมอชนน่านก็เลี้ยวเลยบอกว่าจะไปละเมิดสิทธิ์ไม่ได้
และเมื่อวานนี้คุณสุชาติก็แอบไปสภาสิ่งที่เป็นข้อสงสัยกันว่าถ้ามีพรรคเล็กในซีก188หรือแม้แต่กระทั่งพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยยกมือขึ้นแล้วเสนอคุณสุชาติตันเจริญเป็นประธานสภาและคุณสุชาติไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคุณสุชาติจะปฏิเสธก่อนไหมกล้าแถลงเนี่ยนะครับแบบคุณหมอชนน่านแต่อย่างที่ผมบอกก็ถ้าอยากได้ก็บอกกันตรงๆแต่ว่าคิดว่ามันเป็นเหลี่ยมคู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเสียงมันอื้ออึงไม่มีใครสงสัยเรื่องความรู้ความสามารถไม่เถียงกันแต่เถียงกันว่าคุณจะเป็นด้วยวิธีการอย่างนี้จริงเนี่ยค่ะทางด้านของคุณจตุพรยังบอกอีกด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่าเชื่อนะว่าในการโหวตลับเลือกประธานสภาในวันที่4กรกฎาคมถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์เนี้ยหากคุณสุชาติเป็นประธานสภาต่อมา13กรกฎาคมพลเอกประวิตรจะถูกเลือกอย่างเปิดเผยให้เป็นนายกคือคุณจตุพรยังคงย้ำมาเนี้ยนะที่บอกมาตลอดก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ยังย้ำแบบนี้แล้วบอกว่าโอกาสที่มวลชนไม่พอใจจะลงมาเต็มถนนย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่นะคะแล้วก็มองว่าให้จับตาความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยประเด็นเรื่องของการเลือกประธานสภาว่าท้ายที่สุดแล้วจะตรงไปตรงมากับประชาชนหรือไม่นะคะนี่นะฮะคุณจตุพรก็ยังคงคาใจคุณสุชาตินะก็อาจจะยังไม่อยากให้สัมภาษณ์เพราะว่าอาจจะยังปวดฟันคุดอยู่ก็ได้ที่บอกว่าไปหาฟันคุดมานะฮะเอาละครับท่านผู้ชมช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ2พักนี้นั่นก็คือพักชาติพัฒนากล้าหลังจากคุณกรจาติกวณิชประกาศลาออกจากหัวหน้าพักจะมีการเปลี่ยนชื่อพักกลับมาเป็นชาติพัฒนาเหมือนเดิมหรือไม่รวมไปถึงอีก1พักคือพักประชาธิปัตย์ที่จะมีการเลือกหัวหน้าพัก9กรกฎาคมนี้จนถึงตอนนี้ใครเป็นตัวเต็งจะใช่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือเปล่าช่วงหน้าเนชั่นทันข่าวเช้าครับกลับมาช่วงนี้ติดตามการเมืองร้อนกันต่อกับความเคลื่อนไหวของ2พรรคการเมืองนี้ครับนั่นก็คือพรรคชาติพัฒนากล้าแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์มาดูพรรคชาติพัฒนากล้ากันก่อนข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือการประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคของคุณกรจาติกวณิชแล้วก็มีการจับตากันต่อว่าเอ๊ะคุณกรเองจะวางอนาคตทางการเมืองของตัวเองอย่างไรบางกระแสข่าวก็บอกคุณกรเนี่ยอาจจะเรียกว่าออกจากแวดวงการเมืองไปเลยบางข่าวก็บอกมีการรั้งคุณกรเอาไว้ก่อนบางกระแสข่าวก็บอกถึงขั้นว่าเอ๊ะคุณกรจะหวนกลับไปพรรคประชาธิปัตย์จะไปเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าถึงขั้นนั้นกันเลยนะฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันคุณกรเองเนี่ยโพสต์ Facebook ส่วนตัวเมื่อวานนี้ประกาศแจ้งข่าวครับบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เข้าพบและยื่นจดหมายถึงประธานพรรคคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบแล้วก็แจ้งลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคนะครับแล้วคุณกรก็บอกนะว่าตลอดช่วง18ปีที่ผ่านมารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสรับใช้ประชาชนและประเทศที่รักในฐานะนักการเมืองคนหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยผมทำภารกิจนี้นับตั้งแต่ปี48แล้วคุณกรณ์ก็บอกว่าบ้านเมืองเรายังมีปัญหาอีกมากมายรอการแก้ไขผมขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนนักการเมืองจากทุกพรรคและขอให้กำลังใจเป็นพิเศษแก่นักการเมืองที่กำลังจะเริ่มทำงานในสภาเป็นครั้งแรกอย่าให้ความต้องการเอาชนะครอบงำจิตใจและการแสดงออกของท่านจนเกินไปทำงานด้วยการสร้างพลังบวกร่วมกันในสังคมให้ได้ผมจะคอยเป็นกำลังใจและตอนท้ายก็บอกว่าช่วงนี้ขอพาครอบครัวไปพักผ่อนติดหนี้ที่บ้านไว้เยอะครับขอบคุณทุกๆคนจากใจทีนี้ก็มีการวิเคราะห์กันต่อว่าเอ๊ะแล้วคุณกรจะตัดสินใจอนาคตตัวเองอย่างไรแล้วพักชาติพัฒนากล้าจะขับเคลื่อนต่อไปยังไงฮะพูดคุยกับพักชาติพัฒนากล้าด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนก็มองว่าเอ๊ะการออกมาจากพักครั้งนี้เนี่ยจากกันด้วยดีหรือเปล่าเนี่ยนะคะและข่าวรายงานนะคะจากการสอบถามไปที่พักชาติพัฒนากล้ายืนยันว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามโพสต์ของคุณกรที่มีการชี้แจงต่อสาธารณะแล้วก็บอกแบบนี้ด้วยว่าไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันพูดคุยกันด้วยดีก่อนที่คุณกรจะลาออกก็มีการเข้ามาแจ้งแล้วก็พูดคุยกับทางพักนะคะเหตุผลของการลาออกมาจากผลการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปตามเป้าเดิมที่จะพาสสพรรคชาติพัฒนากล้าไม่ต่ำกว่า10ที่นั่งเข้าสภาซึ่งถือว่าพลาดเป้าไปดังนั้นการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคของคุณกรถือว่าเป็นการแสดงสปิริตค่ะหลังจากนี้พรรคชาติพัฒนากล้าต้องจับตากันคุณผู้ชมเพราะว่าเห็นบอกว่าจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคนะคะเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่มาแทนที่ตัวคุณกรแล้วก็ตามรายงานบอกว่าอาจจะมีแนวทางพิจารณาเปลี่ยนชื่อพรรคนะคะกลับมาเป็นชื่อเดิม
นั่นก็คือพรรคชาติพัฒนาด้วยเพราะฉะนั้นจับตาความเคลื่อนไหวของพรรคชาติพัฒนากล้าสัปดาห์นี้ด้วยค่ะนี่นะฮะก็ต้องดูว่าพรรคชาติพัฒนากล้าเขาจะกลับไปชาติพัฒนาเหมือนเดิมไหมเพราะว่านอกจากทางคุณกรหัวหน้าพรรคจะลาออกแล้วรองหัวหน้าพรรคอีกหนึ่งคนที่เดิมทีก็อยู่พรรคกล้าก็ประกาศลาออกตามคุณกรไปเหมือนกันนั่นก็คือคุณวรวุฒิอุ่นใจนะครับได้มีการแชร์เป็นโพสต์การประกาศลาออกของคุณกรแล้วก็บอกอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมบอกว่าคุณกรได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคแล้วผมในฐานะรองหัวหน้าพรรคก็ลาออกด้วยเช่นกันครับคงทำบทบาทในฐานะผู้สนับสนุนธุรกิจ SME และผู้ประกอบการไทยในบทบาทของนักธุรกิจเอกชนแบบที่ทำมาตลอดชีวิตขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนครับนี่ก็คือการประกาศลาออกไปอีกคนกับรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าคุณวรวุฒิอุ่นใจทีนี้คุณกรเองเนี่ยก็มีข่าวออกมาด้วยเหมือนกับเชื่อมกันระหว่าง2พรรคนี้ชาติพัฒนากล้ากับประชาธิปัตย์คือมีข่าวว่าพอคุณกรลาออกปั๊บแล้วเดี๋ยวประชาธิปัตย์เขากำลังจะเลือกหัวหน้าพรรคกันอยู่ในวันที่9กรกฎาคมนี้ก็มีกระแสข่าวเกิดขึ้นว่าเอ๊ะมีการไปทาบทามคุณกรณ์หรือเปล่าให้มาลงชิงในตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่เนี่ยปรากฏว่ามีคนออกมาชี้แจงว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับนั่นก็คือคุณชัยชนะเดชเดโชคุณชัยชนะเดี๋ยวบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมว่ายืนยันเลยยังไม่มีการทาบทามคุณกรณ์กลับมาที่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วฝากอย่างนี้เลยฝากถึงคนที่ปล่อยข่าวว่ารอบหน้าขอให้มีข้อมูลชัดเจนมากกว่านี้เนื่องจากการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคไม่จำเป็นต้องทาบทามใครคนไหนที่มีคุณสมบัติครบและมีความประสงค์ก็สามารถลงสมัครได้ทุกคนในส่วนของส.ส.เนี่ยนักข่าวก็ถามคุณชัยชนะว่ามีการคุยกันไหมว่าใครที่มีความเหมาะสมจะเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปคุณชัยชนะก็บอกว่ายังไม่มีขณะนี้บุคคลที่เป็นข่าวไม่ได้รับคำยืนยันจากเจ้าตัวว่าสนใจที่จะสมัครจริงหรือไม่จึงยังไม่มีการพูดคุยในกลุ่มส.ส.แล้วตอนนี้ส.ส.ทั้ง25คนก็อยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ก็มีการวิเคราะห์กันถึงชื่อนั้นชื่อนู้นชื่อนี้ว่าเอ๊ะจะเป็นชื่อใครบ้างเนี่ยมีการวางตัวไว้แล้วหรือเปล่าคุณชัยชนะก็ย้ำว่าไม่มีทุกฝ่ายรอให้เกิดความชัดเจนจากปากเจ้าตัวก่อนว่าใครจะลงสมัครเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคหลังจากนั้นคงจะมีการพูดคุยกันคือคุณชัยชนะบอกอย่างนี้นะฮะว่าข่าวเรื่องการผลักดันชื่อคุณเดชอิฐขาวทองให้เป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปเนี่ยในข้อเท็จจริงก็ยังไม่ใช่ทั้งนั้นเจ้าตัวยังไม่มีใครยืนยันสักคนเดียวว่าจะลงสมัครคนที่พยายามให้ข่าวว่ามีการล็อกสเปคหรือมีการทาบทามคนโน้นคนนี้เนี่ยคุณชัยชนะบอกว่าคนที่รักพรรคประชาธิปัตย์จริงๆวันนี้ต้องให้ข่าวด้านบวกของพรรคอย่าให้ข่าวเพียงแต่หวังแค่เรื่องตัวเองแบบนี้ไม่ได้ยืนยันว่าทุกวันนี้ถ้าทุกคนบอกว่ารักพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องช่วยกันต้องมีความเป็นเอกภาพต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันและต้องไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครพูดถึงคำนี้ว่าต้องมีความเป็นเอกภาพเนี่ยไปถามหลายคนของพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ทุกคนย้ำคำนี้คำว่าเอกภาพนะรวมไปถึงหนึ่งคนที่มีกระแสข่าวว่าจะมีชื่อคนนี้เนี่ยแหละเป็นแคนดิเดตที่จะเป็นหัวหน้าพรรคของประชาธิปัตย์ด้วยนั่นก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคมาก่อนหน้านี้ค่ะนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถึงประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมคือประเด็นเรื่องที่จะมีชื่อคุณอภิสิทธิ์เป็นแคนดิเดตเจ้าตัวบอกแบบนี้เป็นเพียงกระแสข่าวนะคะมองว่าทุกคนในพักมีความเป็นห่วงแล้วก็ทราบดีว่าสถานการณ์ในพักตอนนี้มีความถดถอยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฟื้นฟูพักเชื่อว่าสมาชิกส่วนหนึ่งตอนนี้มองไปข้างหน้าถึงแนวทางของพักว่าจะฟื้นศรัทธากลับมายังไงในความเห็นของคุณอภิสิทธิ์การที่จะเดินหน้าได้ย้ำเลยว่าสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเหนือกว่าตำแหน่งหัวหน้าพักนั่นก็คือความเป็นเอกภาพที่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์ดั้งเดิมของพรรคประชาธิปัตย์และต้องสร้างจุดยืนทางการเมืองเพื่อที่จะฟื้นฟูพรรคขึ้นมาให้ได้ค่ะตอนนี้ทุกคนในพรรคเนี่ยมีความเป็นห่วงเพราะว่าเราทราบดีว่าสถานการณ์ของพรรคในปัจจุบันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความถดถอยมาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะฟื้นฟูพรรคนะครับผมก็เชื่อว่าสมาชิกส่วนใหญ่ขณะนี้เนี่ยคงต้องมองไปข้างหน้าถึงแนวทางของพรรคก่อนว่าจะฟื้นศรัทธาได้อย่างไรและในความเห็นของผมเนี่ยการจะเดินหน้าได้เนี่ยต้องมีความเป็นเอกภาพความเป็นเอกภาพเนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์ดั้งเดิมของพรรคแล้วก็ต้องสร้างจุดยืนทางการเมืองนะครับเพื่อที่จะสามารถทำให้พรรคเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นผมใจผมเนี่ยผมว่าตอนนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ไปเรื่องตัวบุคคลบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมว่ามันยังไม่ใช่เรื่องหลักแล้วก็อยากให้ท่านส.ส.ซึ่งได้รับเลือกตั้งเข้ามาในปัจจุบัน
รวมไปถึงคณะกรรมการบริหารแม้ว่าจะเป็นชุดที่รักษาการก็ตามเนี่ยคงจะต้องช่วยกันทำเรื่องนี้นะครับก็คือสร้างความเป็นเอกภาพตกผลึกในทางความคิดในเรื่องของทิศทางของพรรคมากกว่าทุกคนในพรรคเนี่ยมีความเป็นห่วงเพราะว่าเราทราบดีว่าสถานการณ์ของพรรคมองว่าความเป็นเอกภาพสำคัญที่สุดนะคะในส่วนของคุณอภิสิทธิ์แล้วก็บอกด้วยว่ากระแสที่มีชื่อเป็นแคนดิเดตเนี่ยเป็นเพียงแค่กระแสข่าวเท่านั้นนักข่าวก็เลยถามย้ำอีกคุณผู้ชมว่าหากมีการเสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาจริงๆหรือว่ายังไงเจ้าตัวเมื่อวานนี้บอกว่ายังไปไม่ถึงตรงนั้นการที่พรรคจะฟื้นได้พรรคต้องชัดเจนจากการตกผลึกร่วมกันเมื่อเลือกทิศทางไหนก็ตามถึงจะมีคำตอบว่าบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นใครหากเดินไปในทิศทางนี้ก็มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาส่วนจะมีการพูดคุยกับคณะกรรมการรักษาการชุดเดิมไหมคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วทางผู้บริหารที่รักษาการอยู่ก็ดีอยู่แล้วแต่ภาระหนักเนี่ยตกอยู่ที่บรรดาส.ส.เพราะถือว่าเป็นองค์ประชุมที่สำคัญบุคคลเหล่านี้เนี่ยแหละจะขับเคลื่อนพรรคในสภาต่อไปซึ่งเชื่อว่าก็รับฟังอยู่ทุกฝ่ายไม่ว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อทำให้ประชาธิปัตย์ฟื้นขึ้นมาได้นะคะคุณอภิสิทธิ์ยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาพูดคุยกับคนในพรรคมีการพูดคุยมาโดยตลอดเพราะว่าอยู่ในสังคมการเมืองด้วยกันมานานแต่ไม่ได้เป็นการพูดคุยอย่างเป็นกิจจลักษณะส่วนที่มีการเอาชื่อไปเปรียบเทียบกับคุณเดชอิฐคุณอภิสิทธิ์ก็ย้ำอีกว่าคิดว่าตอนนี้อยากให้ถอยออกมาเรื่องของวิพากษ์วิจารณ์ตัวบุคคลและการแข่งขันเพราะว่าสิ่งที่พรรคต้องการคุณอภิสิทธิ์ก็ยังคงย้ำคำนี้ความเป็นเอกภาพและความชัดเจนในการกำหนดแนวทางการเมืองต่อไปและมองว่าเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองเรื่องนี้คือเรื่องหลักในการฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคือหลังจากคุณอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ไปนักข่าวก็ไปถามคอมเมนต์จากท่านนี้ครับคุณนิพนธ์บุญยามณีรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณนิพนธ์เองก็บอกเลยว่าเห็นด้วยกับคำให้สัมภาษณ์ของคุณอภิสิทธิ์ที่ย้ำเรื่องของความเป็นเอกภาพนะครับคือคุณนิพนธ์บอกแบบนี้ครับว่าแนวทางที่คุณอภิสิทธิ์เสนอให้พรรคเดินไปข้างหน้าได้นะครับการสร้างเอกภาพภายในพรรคเป็นสิ่งจำเป็นจึงเห็นด้วยกับแนวทางของคุณอภิสิทธิ์ถ้าไม่มีเอกภาพเรามีบทเรียนมาหลายครั้งแล้วส่วนเรื่องตัวบุคคลที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคในพรรคประชาธิปัตย์คุณนิพนธ์ย้ำว่าใครก็ได้มีคนที่เหมาะสมอยู่แล้วแต่วันนี้ต้องคุยกันและต้องเห็นพ้องต้องกันก่อนว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาได้พรรคเรามีบทเรียนมาแล้วหลายครั้งว่าถ้ามันไม่มีเอกภาพจะเดินไปข้างหน้าลำบากเพราะฉะนั้นการทำให้พรรคมีเอกภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นคุณนิพนธ์ย้ำว่าตัวเองเห็นด้วยครับถ้าคุยกันได้ก็ต้องคุยกันเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลทุกคนเป็นคนในพรรคด้วยกันมีอะไรก็คุยกันในทางการเมืองไม่มีใครได้อะไร 100% ทุกอย่างคุยกันแบบพี่แบบน้องเป็นเรื่องของคนภายในพรรคทีนี้นักข่าวก็ถามคุณนิพนธ์ว่ากรณีที่มีข่าวว่ากลุ่มคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยอดีตเลขาธิการพรรคยังกลุ่มความได้เปรียบเรื่องเสียงโหวตนะอยู่ที่ประมาณ 70-30% คุณนิพนธ์ก็ย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่ฝั่งของใครทุกคนเป็นประชาธิปัตย์และตัวเองเชื่อมั่นและคิดว่าทุกคนคิดถึงอนาคตของพรรคเป็นหลักตัวบุคคลมาแล้วก็ไปแต่พรรคต้องอยู่ซึ่งตัวบุคคลนั้นเราเปลี่ยนมาหลายยุคแล้วครับพูดถึงประเด็นเรื่องของชื่อของคุณอภิสิทธิ์ที่มีรายชื่อว่าน่าจะเป็นแคนดิเดตของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีท่าทีมุมมองของคนนี้ออกมานะคะคุณผู้ชมคุณไพศาลพืชมงคลนะคะออกมาโพสต์ Facebook แบบนี้คุณไพศาลบอกเลยว่าเชื่อว่าแกนนำพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเตรียมอุ้มคุณอภิสิทธิ์สู่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคเชื่อมั่นในจุดยืนประชาธิปไตยเพื่อฟื้นฟูพรรคอีกครั้งนึงแล้วคุณไพศาลยังบอกด้วยว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ย่อมต่อต้านรัฐบาลงูเห่าและสนับสนุนฉันทามติของพี่น้องประชาชนนะคะนี่นะฮะคือพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถามว่าจนถึงตอนนี้มีตัวเต็งอยู่กี่คนคือก่อนหน้านี้อาจจะมีการพูดถึงหลายชื่อมีมากกว่า 5-6 ชื่อเนี่ยแต่ตอนนี้ตัวเต็งจริงๆที่มีการพูดกันหนาหูเนี่ยมีอยู่2ชื่อก็คือชื่อคุณอภิสิทธิ์แล้วก็อีก1คนก็คือนายกชายคุณเดชอิฐขาวทองนะครับอย่างคุณเดชอิฐเนี่ยนะฮะคือเป็นรักษาการรองหัวหน้าพรรคภาคใต้นะแม้ภาษาการเมืองระดับชาติจะน้อยแต่ว่าใจถึงพึ่งได้ครับความทุ่มเทเนี่ยไม่เป็นรองใครดูจากเขตเลือกตั้งที่รับผิดชอบทั้งตัวเองภรรยาลูกชาย3เขตที่สงขลากวาดมาครบหมดขณะที่เขตอื่นๆก็สนับสนุนแบบไม่มีเงื่อนไขที่สำคัญเนี่ยยังเป็นสายเดียวกับเสียต่อหรือว่าคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนที่ประกาศเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตไปแล้วแต่ก็ยังช่วยพรรคอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะในระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งก็คือที่มีข่าวตอนนี้เยอะๆก็คือคุณอภิสิทธิ์นั่นเองนะครับที่ทุกฝ่ายเองก็ยอมรับในความรู้ความสามารถคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอยู่ในกระแสข่าวและสปอตไลท์ที่มีหลายฝ่ายเรียกร้องให้กลับมากอบกู้พรรคก็มีกระแสข่าวว่าคนใกล้ชิดทีมคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับทั้งคุณสิริโชคโสภาคุณพนิษฐ์วิกิตเศษและอีกหลายคนซึ่งเลือกตั้งผ่านทั้งหมดเตรียมความพร้อม
ลับมาทำงานให้พรรคกันแล้วคือมั่นใจกันถึงขนาดนั้นแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมนะที่เรานำเสนอกันไปภาพที่คุณสิริโชคโพสต์ในโซเชียลอ่ะที่เป็นภาพถ่ายร่วมกันของแกนนำสำคัญสำคัญของประชาธิปัตย์เนี่ยลองย้อนไปดูภาพนั้นกันหน่อยนะฮะที่มีทั้งคุณชวนนี่คุณอภิสิทธิ์คุณหญิงกัลยาโสพลพนิชคุณเกียรติสิทธิอมรคุณพนิชวิกิตเศษมาดามเดียมีคุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองแล้วก็บรรยายว่าวันนี้มากินงานเลี้ยงวันเกิดคุณติ้งต่างพร้อมอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสองท่านก่อนกลับไปทำงานต่อแล้วติดแฮชแท็กที่หลายคนอาจจะตีความได้ในหลากหลายทางเนี่ยก็คือแฮชแท็ก I will be back หรือว่าฉันจะกลับมาซึ่งหลังจากภาพนี้เผยแพร่ออกไปก็มีบางฝ่ายในพรรคประชาธิปัตย์ตีความเหมือนกันนะฮะว่าเอ๊ะคุณชวนกำลังออกหน้าผลักดันคุณอภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งหรือเปล่าหรือว่าภาพนี้อาจจะแค่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นนี่ก็คือสถานการณ์ในพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องจับตาว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปนะครับเอาละครับท่านผู้ชมช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาได้เวลาเนชั่นวิเคราะห์จะพาไปเจาะลึกกับประเด็นเลือกตั้งผู้ว่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายจะเป็นยาวิเศษของเรื่องการกระจายอำนาจหรือไม่ช่วงหน้าเนชั่นทันข่าวเช้าครับช่วงสุดท้ายของเนชั่นทันข่าวเช้านะคะวิเคราะห์เจาะลึกทุกมุมมองการเมืองและประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในเนชั่นวิเคราะห์นะคะพบกับคุณยอสและคุณปิงเลยค่ะหนึ่งในนโยบายที่มีการจับตากันเยอะถ้าเกิดพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลก็คือการเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับคำถามก็คือนอกจากพรรคก้าวไกลแล้วพรรคการเมืองอื่นๆเขามองนโยบายนี้ยังไงแล้วคนที่เป็นผู้นำท้องถิ่นเองเขาเห็นด้วยกับการเลือกตั้งผู้ว่าหรือไม่วันนี้เนชั่นวิเคราะห์อยู่กับคุณยอดธีวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณยอดครับสวัสดีครับคุณปิงครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเลือกตั้งผู้ว่าอาจจะไม่ใช่ยาวิเศษบางคนบอกอยากกระจายอำนาจแบบเต็มขั้นขอเลือกตั้งผู้ว่าเลยคำถามคือจบไหมนั่นสิแล้วควรที่จะเลือกตั้งผู้ว่าพร้อมกันทั้งประเทศทุกจังหวัดเลยจริงไหมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีเสียงเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าเพิ่มมากขึ้นหลังจากมีแนวโน้มว่าก้าวไกลกำลังจัดตั้งรัฐบาลครับก็ต้องบอกว่าก้าวไกลเขาจริงจังเรื่องนี้เนาะเรื่องการกระจายอำนาจมีคณะก้าวหน้าครับลงไปทำงานในท้องถิ่นคือก้าวไกลอาจจะไม่ใช่พรรคการเมืองเดียวที่สนับสนุนเรื่องนี้แต่เราอาจจะเห็นก้าวไกลดูเคลื่อนไหวเรื่องนี้มากที่สุดเขาประกาศเลยว่าเมื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลจะเริ่มทำตั้งแต่วันแรก อย่างน้อยเป็นการรณรงค์ขนาดใหญ่เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งผู้ว่าแต่คราวนี้อย่างที่บอกไปเลยครับว่ากระแสเรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ามีมาคุณปิงไม่ต่ำกว่า30ปีครับพูดกันมาตลอดแต่สุดท้ายมันเห็นวี่แววน้อยมากแต่รอบนี้ดูเหมือนคนในท้องถิ่นเองนะเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลแล้วถ้าเกิดก้าวไกลเป็นรัฐบาลแล้วโมเดลเลือกตั้งผู้ว่าของก้าวไกลจะเป็นยังไงรวมถึงการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นด้วยลองมาดูตรงนี้หน่อยอันนี้เนี่ยเหมือนเป็นเรียกว่านโยบายกลางของก้าวไกลเขาก้าวไกลเลยนะฮะในการเลือกตั้งผู้ว่าคือก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยถามประชาชนก่อนก็แล้วกันจัดประชามติภายใน1ปีใช่ครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยให้คำตอบว่าควรจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าไหมโอนถ่ายอำนาจการบริหารจัดการจังหวัดเนี่ยก็คือจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นครับประชามติดูว่าควรจะยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคแล้วเอ๊ะจะมีใครตกงานจะมีใครเสียประโยชน์ไหมอันนี้เป็นข้อครหาเวลาที่ก้าวไกลบอกว่าจะยุบภูมิภาคครับแล้วก็เอาท้องถิ่นไว้อย่างเดียวคนก็ถามว่าโอ้โหคนภูมิภาคนี่เป็นแสนคนนะคุณปิงทั่วทั้งประเทศเนี่ยจะทำยังไงกับเขาข้าราชการใช่ไหมแล้วระดับสูงทั้งนั้นเลยครับตั้งแต่ผู้ว่าหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปลัดในอำเภอครับทุกที่เนี่ยเขาจะทำยังไงแต่ทางก้าวไกลเขาก็บอกว่าไม่สูญเสียตำแหน่งจากเดิมที่สังกัดภูมิภาคก็มาสังกัดท้องถิ่นเสียแบบนั้นจะทำงานให้คล่องตัวมากขึ้นครับหน่วยงานราชการขึ้นตรงกับผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งคนเดียวนั่นเป็นแนวคิดของก้าวไกลแล้วก็จะไปเพิ่มบริการสาธารณะเนี่ยบอกว่าทำได้ทั้งหมดเลยฮะครับยกเว้นทหารศาลเงินตราและการต่างประเทศไอ้คำนี้เองเนี่ยบางคนก็ยังตีความว่าคุยแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเป็นโมโนโพลีเลยนะแยกออกมาเป็นเหมือนมลรัฐครับบางคนมองไปถึงขั้นนั้นอย่างเช่นแบบอำนาจในตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าเหมือนก่อนหน้านี้ที่คุณหมอวรงก็มองไปในแนวทางนั้นนี่ฮะเอานี้ที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเขาจัดประชุมแล้วก็เชิญนักการเมืองท้องถิ่นทั่วประเทศเลยฮะ 4,000 ถึง 5,000 คนเนี่ยมาร่วมประชุมกันแล้วเขาก็เชิญตัวแทนพรรคการเมืองครับมาบอกว่าคุณจะทำอะไรต่อจากนี้คือมาคุยกัน2ฝั่งว่างั้นเถอะคือในฝั่งของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยถ้าเกิดพรรคตัวเองได้เข้าไปเป็นรัฐบาล
จะผลักดันเรื่องของการกระจายอำนาจยังไงแล้วฝั่งของผู้นำท้องถิ่นเนี่ยเขามองนโยบายของแต่ละพรรคยังไงครับซึ่งในเวทีนั้นเนี่ยวันนี้มีตัวแทนนะฮะในวันนั้นเนี่ยมีตัวแทนอยู่6พรรคการเมืองที่เข้าร่วมแน่นอนพรรคก้าวไกลเข้าร่วมในครั้งนี้โดยตัวแทนคือคุณวรภพนะฮะเวทีนี้จัดครั้งที่2ครั้งแรกคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเข้ามาแต่รอบนี้คุณวรภพเข้ามาเป็นตัวแทนนะฮะคุณวรภพก็บอกเลยว่านโยบายจริงๆไม่ต่างจากที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่นะเพียงแต่ว่าพอมาเจอพรรคการเมืองก็ยอมรับเลยว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ก็ยังไม่เสียความตั้งใจนะคุณวรภพบอกอย่างนี้ฮะแม้จะเป็นเรื่องยากแต่จำเป็นต้องทำเพื่อการทำบริการสาธารณะที่ดีมากยิ่งขึ้นแม้จะเกิดแรงต้านซึ่งในนี้ก็คือข้าราชการนี่แหละแต่สุดท้ายเขาก็เลยบอกว่าทำไมต้องทำประชามติเพราะว่าคำตอบสุดท้ายมันจะอยู่ที่ประชามติคือยึดเอาคำตอบประชามติเนี่ยมาเป็นเรียกว่าตัวหลักสำคัญถ้าเกิดมีกระแสต่อต้านขึ้นก็บอกว่านี่ไงเราทำประชามติไปแล้วคือเน้นย้ำความสำคัญของการทำประชามติเรื่องนี้อันนี้คือท่าทีของก้าวไกลทีนี้ในเวทีนี้ก็ยังมีตัวแทนของอีกหลายพรรคการเมืองมาร่วมนะมาดูพรรคประชาชาติกันหน่อยอย่างคุณซูกาโนะมัทธานะฮะก็ตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้บอกเห็นด้วยกับประชามติจังหวัดใดอยากเลือกตั้งผู้ว่าเอ๊ะแบบนี้แสดงว่าขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดไม่ได้พร้อมกันทั้งประเทศใช่คือคุณสุกานุบอกค่อยเป็นค่อยไปครับอย่าพร้อมกันทั้งประเทศให้ดูจังหวัดที่มีความพร้อมแล้วก็ไปทำประชามติที่นั่นว่าคนทั้งจังหวัดเห็นด้วยไหมที่จะทำก็ต้องบอกคุณสุกานุเนี่ยเคยเป็นอดีตประธานกรรมธิการกระจายอำนาจตอนที่ท่านอยู่ในสภาชุดที่แล้วเนี่ยท่านมีข้อเสนอชุดนึงเลยแล้วท่านก็มีจังหวัดนำร่องจำนวนหนึ่งไว้ให้แล้วก็บอกว่าอย่าพึ่งทีเดียวเดี๋ยวมันจะมีแรงต้านเยอะคือเอาจังหวัดที่เรียกว่าดูจะมี potential หรือว่ามีศักยภาพมากที่สุดก่อนเนี่ยก็อย่างคุณสุกโนก็บอกเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นยกระดับฐานะเช่นภูเก็ตไหมหรือสมุยไหมอันนี้ก็เหมือนจะเป็นจังหวัดที่เด่นเรื่องการท่องเที่ยวคืออันนี้อาจจะไม่ใช่การเลือกตั้งผู้ว่านะครับแบบนี้คือแบบพิเศษขึ้นมาภูเก็ตท่องเที่ยวสมุยท่องเที่ยวเป็นพื้นที่จัดการตนเองได้ไหมแล้วมีผู้นำสูงสุดของตนเองโดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับภายในจังหวัดนั้นสมมติสมุยอยู่ในสุราษฎร์ก็อย่าไปขึ้นกับสุราษฎร์ให้เขาจัดการตัวเองเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นโมเดลพิเศษขึ้นมาหรืออย่างแหลมฉบังหรือว่าจังหวัดชายแดนใต้เพราะว่าคุณสุกาโน่ก็เป็นส.ส.ยะลานี่ฮะเรื่องนี้ก็ชัดเจนคุณสุกาโน่ก็บอกว่าอย่าไปมองเรื่องเสียงสะท้อนเกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนของนักศึกษาหรือว่าคนในพื้นที่สำคัญมันคือการกำหนดอนาคตตัวเองคุณสุกาโน่ก็บอกว่าถ้าให้เขากำหนดอนาคตตัวเองได้ไม่ว่าจะรูปแบบใดเชื่อว่ากระแสในเรื่องนี้มันจะลดน้อยลงไปเนี่ยสุดท้ายเรื่องนี้สำคัญนะฮะครับคือเขาบอกให้ยกระดับสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นองค์กรอิสระไม่ต้องไปอยู่ภายใต้มหาดไทยครับเพราะสุดท้ายพอถึงแม้เลือกตั้งผู้ว่าแต่ไปอยู่ใต้มหาดไทยอีกทีความอิสระมันก็ไม่เกิดขึ้นนะฮะเนี่ยก็เลยต้องฟังพรรคการเมืองเพราะว่าพรรคการเมืองเขาอยู่ในสภาถ้าเขามีข้อเสนอเขาก็ต้องไปโหวตกันในสภาด้วยครับเพราะว่าการผลักดันกฎหมายก็ต้องอาศัยเสียงโหวตของส.ส.นี่แหละเนี่ยฮะคืออย่างก้าวไกลเนี่ยเขาก็บอกเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดแต่อย่างของประชาชาติคุณสุกาโน่ก็บอกเอาจังหวัดที่พร้อมก่อนไหมแล้วอาจจะมีโมเดลอื่นๆที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าอย่างเดียวทีนี้เรามาดูกันต่อครับกับพรรคการเมืองต่อไปนั่นก็คือพรรคชาติไทยพัฒนาคุณนิกรจำนงตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ว่าเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยอันนี้ดูเหมือนจะมองแบบในเรียกว่าตั้งคำถามหรือเปล่าคุณยศเป็นการตั้งข้อสังเกตเหมือนกับว่าเอ๊ะก็ยังจะมีการครอบงำท้องถิ่นอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนตัวบุคคลหรือเปล่าใช่ฮะแล้วแกมองว่าอาจจะร้ายแรงกว่าการที่ส่งคนจากมหาไทยด้วยซ้ำนะครับเพราะมองว่าคนจากราชการอย่างน้อยมีกฎระเบียบมีกฎหมายมีรัฐมนตรีคอยกำกับดูแลแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนคนมาจากการเลือกตั้งแล้วถ้าได้คนที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นคนร่ำคนรวยต่างๆเข้ามาแล้วบงการทุกอย่างเนี่ยคำถามคือมันเป็นอิสระจริงไหม อันนี้คือการตั้งข้อสังเกตของคุณนิกรครับคือเหมือนกับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นใช่เขากังวลเรื่องนั้นจะเข้ามาควบคุมเรื่องอำนาจตรงนี้ด้วยเนี่ยนะฮะแล้วคุณนิกรก็เสนออย่างนี้เริ่มในจังหวัดหรือพื้นที่ที่พร้อมเช่นภูเก็ตสมุยก็เป็น2ที่ที่ก็มีการยกมาอีกแล้วใช่อันนี้คือเสนอมาหลายสิบปีแล้วครับก็อยากให้ทำและคนในพื้นที่ก็อยากให้ทำแต่สุดท้ายมันไปไม่ได้แล้วก็มองเรื่องของการค่อยๆสร้างการเรียนรู้ไปให้เข้าใจในระบบการปกครองก่อนอันนี้คือความเห็นของคุณนิกรครับคุณนิกรก็บอกว่าฟังผมไว้ไม่เสียหายถึงแม้รอบนี้ผมไม่ได้เข้าสภานะแต่ว่าผมทำเรื่องกระจายอำนาจมานานฟังไว้สักนิดหนึ่งก็ต้องมองเหมือนเหรียญสองด้านก็ต้องแบบระวังไว้ด้วยอันนี้คุณนิกรเหมือนก็เตือนไว้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อท่านผู้ชมฮะกับอีกหนึ่งความเห็นจากพรรคประชาธิปัตย์คุณนิพนธ์บุญยมณีก็ย้ำนะว่าต้องไม่ใช่แค่เลือกตั้ง
เหมือนผู้ว่ากทมหมายความว่ายังไงว่าทำไมเลือกตั้งผู้ว่ากทมไม่ดียังไงฮะมันไม่เหมือนกันคุณปิงเพราะว่าผู้ว่ากทมเนี่ยไม่มีท้องถิ่นเล็กใหญ่อยู่ในพื้นที่ตัวเองครับมีแค่สำนักงานเขตใช่ไหมฮะแต่จังหวัดอื่นเขาจะมีเทศบาลอบต.เยอะแยะก็คือความหมายจะไม่เหมือนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมผู้ว่าในจังหวัดเนี่ยมันต้องหมายถึงการเอาอำนาจของผู้ว่าคนเดิมมาอยู่ในผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งให้ได้ครับนั่นคือสิ่งที่คุณนิพนธ์พูดก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่เราเข้าใจเขาว่าเลือกตั้งผู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่าอ๋อคือไม่ใช่ว่าจังหวัดอื่นถ้ามีเลือกตั้งผู้ว่าเสร็จปุ๊บเหมือนกับว่าเอ๊ะลงมาระดับย่อยอื่นๆก็จะแบบหายไปหมดเลยเหมือนกรุงเทพหรือเปล่าอันนี้คือเหมือนว่ายังต้องมีอยู่ครับต้องมาคุยกันในละเอียดเพิ่มมากขึ้นแล้วที่สำคัญในฐานะคุณนิพนธ์เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยบอกว่าต้องโอนภารกิจมาด้วยนะไม่ใช่แค่เลือกตั้งผู้ว่าอย่างเดียวโอนจากส่วนกลางเข้ามาท้องถิ่นด้วยครับลองดูแบบญี่ปุ่นโมเดลญี่ปุ่นคุณนิพนธ์อธิบายไว้อย่างงี้ฮะข้าราชการส่วนกลางเขาคุณปิงครับมีแค่ 500,000 คนแต่ท้องถิ่นเขาเนี่ยมี 2-3 ล้านโอ้มากกว่ากันหลายเท่าแต่บ้านเราส่วนกลางเนี่ยเป็นล้านครับแต่ท้องถิ่นมีแค่แสนเขาเลยบอกว่าแบบนั้นเนี่ยมาทำงานในพื้นที่ยากแล้วถ้าเกิดถึงขั้นจะต้องมาเรียกว่ากระจายอำนาจและปรับมาอยู่กับท้องถิ่นจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบทำทันทีอ่ะจากวันนึงอยู่กับส่วนกลางอีกวันนึงมาอยู่กับท้องถิ่นเลยคุณนิพนธ์เสนอว่าค่อยๆปรับครับค่อยๆปรับจำนวนบุคลากรไปสังกัดท้องถิ่นเพิ่มขึ้นแล้วเสนอแบบนี้ถ้าจะทำที่ไหนก่อนเนี่ยคุณนิพนธ์เสนอว่านำร่องพื้นที่ใกล้ๆกรุงเทพก่อนไหมนั่นก็คือปริมณฑลคือคุณนิพนธ์ยกตัวอย่างชัดเจนนะครับคือคนนนทบุรีคนกรุงเทพเนี่ยใช้รถไฟฟ้าสายเดียวกันแต่คนกรุงเทพได้เลือกผู้ว่าจัดชาติครับทำไมคนนนทบุรีไม่ได้เลือกผู้ว่าของเขานี่นะฮะแกเปรียบเทียบไว้ค่อนข้างชัดเจนนี่คือความเห็นของพรรคการเมืองที่พูดคุยกันในเวทีนั้นผมฟังคุณผู้ชมไปฟังบางช่วงบางตอนที่เกิดขึ้นในวันนั้นครับพอสุดท้ายอย่างที่บอกพอเป็นภาพปลายทางที่เดินคู่ขนานไปสี่แทร็กเนี่ยนั่นหมายความว่าบทบาทของราชการภูมิภาคจริงจะน้อยลงนะครับเพราะว่าท้องถิ่นสามารถทำได้ประสิทธิภาพมากกว่านะครับแล้วก็เมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็เรานำเสนอคือว่าก็ต้องมีการรณรงค์ครั้งใหญ่ในที่นี้ก็คือการเสนอทำประชามตินะครับเลือกตั้งผู้ว่าหรือการควบรวมภูมิภาคกับท้องถิ่นเข้าด้วยกันนะครับให้มีผู้บริหารจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนประเทศญี่ปุ่นประเทศอังกฤษนะครับไม่ได้เป็นการแบ่งแยกปกครองอะไรนะครับยืนยันตรงนี้ครั้งหนึ่งนั่นก็คือมีผู้บริหาร1คนอันนี้ก็เป็นแทร็กที่จะเดินคู่ขนานกันไปนะครับก็จะเรียกว่าเป็นการรณรงค์เรื่องการกระจายอำนาจนะครับเราก็ยังเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรานำเสนอตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศนี้นี่คือเป้าหมายที่เราอยากต้องการทำครับการกระจายอำนาจคือหัวใจทีนี้การกระจายอำนาจถ้าเราจะทำทันทีทันใดให้มันเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศผมคิดว่ามันจะเกิดแรงต้านผมเห็นด้วยกับทางก้าวไกลว่าอย่างน้อยๆถ้าเราทำประชามติว่าจังหวัดไหนที่อยากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ามันต้องมีที่องค์ประกอบแต่ระหว่างที่เรารออยู่ระหว่างที่รอผมเชื่อว่าเวลาเราทำประชามติผมเชื่อว่าหลายๆจังหวัดก็อยากให้มีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งผมถามคุณยอดว่าทำไมคนในกรุงเทพถึงเลือกผู้ว่าชาติชาติได้ทำไมคนที่สงขลาจะเลือกผู้ว่าที่เป็นคนสงขลาไม่ได้ถ้าผมจะแย้งกลับด้านเนี่ยผมเนี่ยเป็นนักรัฐศาสตร์สมมุติว่าเราเนี่ยอบต.ทั้งหลายของท่านเนี่ยหรือว่าเทศบาลอยากจะมีอิสระแล้วเราไปเลือกตั้งผู้ว่ามาครอบท่านเหรอแล้วท่านจะมีอิสระได้ยังไงเพราะผู้ว่าไปครอบท่านมันจะต่างตรงไหนถ้าเรามองจากมุมนี้หรือถ้าเรามองตรงกลางตอนนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านเป็นอิสระมากกว่าเพราะว่าอยู่ภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วมีความคุ้มครองจากรัฐแล้วก็รัฐบาลกลางมาดูแลท่านเนี่ยท่านจะกับมีผู้ว่าขึ้นมาคนหนึ่งแล้วอาจจะเป็นคนที่ร่ำรวยอาจจะมีอิทธิพลแล้วมาครอบอยู่บนท่านเนี่ยท่านว่าอิสระแบบไหนจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองให้ครบรูปผมยังวิตกกังวลอยู่ว่าเราเข้าใจคำว่าเลือกผู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าเลือกผู้ว่าแล้วอำนาจผู้ว่าที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่เป็นอะไรเป็นตัวแทนราชการภูมิภาคส่วนกลางในจังหวัดภูมิภาคอยู่เนี่ยไอเนี้ยมันต้องมาเคลียร์กันให้ชัดว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคำว่าเลือกผู้ว่าหรือเลือกเหมือนกทม.เพราะฉะนั้นไอนี้ต่างกันผู้ว่ากทม.กับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการอำนาจไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องให้ได้ข้อยุตินี่ฮะก็ต้องบอกว่าเหมือนยังมองไม่ตรงกันในทุกรายละเอียดครับแต่ส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันแหละว่าอยากให้มีการเลือกตั้งใช่นะฮะอันนี้คือในส่วนของพรรคการเมืองคราวนี้มาฟังในส่วนของคนท้องถิ่นเพราะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าเกิดการเลือกตั้งผู้ว่าคนได้รับผลกระทบคือคนที่อยู่ในท้องถิ่นด้วยตอนนี้มันก็มี3ระดับใช่ไหมฮะมีอบต.เทศบาลแล้วก็อบจ.
ในงานนั้นเนี่ยมีตัวแทน3สมาคมเลยครับมาอยู่กับเราข้อเสนอของเขาเป็นอย่างนี้ฮะไปดูที่นายกอบจกันนายกอบจรอบนี้นะคุณบุญชูเป็นนายกอบจสุพรรณด้วยครับและได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนี่คุณบุญชูบอกว่าการแก้ปัญหาเนี่ยในการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยคือแก้ปัญหานี้ได้ผู้ว่ามาแล้วไปคือเราจะเห็นในแต่ละปีก็จะมีการโยกย้ายแต่งตั้งใช่ฮะผู้ว่าของส่วนกลางแล้วปรากฏว่าบางจังหวัดเนี่ยคือปีละคนเลยอ่ะคือจังหวัดชายแดนใต้นะครับมีสถิติที่น้อยที่สุดไปมาเนี่ยบางคนไม่เกินปีไม่ถึงปีไม่ถึงปีครับออกจากพื้นที่คำถามคืออะไรต่างๆการพัฒนามันไม่ต่อเนื่องแล้วบางจังหวัดเนี่ยผู้ว่าที่ไปอยู่ก็จะเป็นผู้ว่าแบบใกล้เกษียณรอเกษียณครับครับใช่ฮะแล้วในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยจะได้คนในพื้นที่มาพัฒนาจังหวัดตัวเองซึ่งจะเข้าใจมากกว่าผู้ว่าซึ่งบางทีระบบราชการเนี่ยเขาอาจจะมาจากจังหวัดอื่นครับแล้วมาลงเพื่อเป็นทางผ่านเท่านั้นคืออาจจะไม่ได้มีจิตใจอยากพัฒนาจังหวัดจริงๆและสุดท้ายก็คืออยากให้ทำทั้งเล็กและใหญ่คือทางนายกบุญชูเนี่ยไม่ได้บอกรายละเอียดมากนักแต่เห็นด้วยแบบ 100% ครับว่ายังไงก็ควรเลือกตั้งในฐานะตัวเองเป็นคือนายกอบจจะเห็นด้วยเพราะนายกอบจเป็นผู้บริหารสูงสุดที่มาจากการเลือกตั้งในจังหวัดคือระดับท้องถิ่นของฝั่งจังหวัดเองในแต่ละจังหวัดสูงสุดก็คือนายกอบจใช่แล้วถ้าเกิดมีการเลือกตั้งผู้ว่าขึ้นมาเนี่ยจากนายกอบจจะกลายไปเป็นผู้ว่าหรือเปล่าแล้วอำนาจจะมากขึ้นพูดง่ายๆครับนะฮะเพราะตอนนี้อำนาจยังจำกัดคราวนี้ไปดูระดับที่เล็กที่สุดอย่างอบต อบตเนี่ยโอ้อันนี้เป็นความเห็นที่น่าสนใจมากนะฮะครับคือดร.วีรศักดิ์ฮาดดานายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยเนี่ยฮะบอกว่าปัญหาเรื่องบุคลากรภูมิภาคและท้องถิ่นอันเนี้ยมีปัญหาว่าเนี่ยบุคลากรภูมิภาคบุคลากรท้องถิ่นเหมือนแยกคนละกลุ่มกันแล้วถ้าเกิดมีการเลือกตั้งผู้ว่าขึ้นมาคนที่เป็นอยู่ส่วนกลางเนี่ยคนที่เคยมีอำนาจเนี่ยเขาจะถูกมองไหมว่าตัวเองเสียอำนาจคือเขาเสียอำนาจแน่ๆครับสิ่งที่ดร.วิรศักดิ์บอกก็คือคนที่เขาเสียอำนาจอ่ะเขาไม่ยอมง่ายๆหรอกนะนั่นสิถ้าไม่มีการตกลงพูดคุยหรือมีการชดเชยในแง่ของตำแหน่งหน้าที่ให้มันเท่าเทียมกันจากเดิมเนี่ยจะมองว่าแรงต้านจากข้าราชการเดิมจะมีเยอะและสุดท้ายในเรื่องของอำนาจหน้าที่คือถ้าเลือกตั้งผู้ว่าแล้วเนี่ยอำนาจหน้าที่ต้องมาเต็มด้วยเขาตั้งไว้ข้อหนึ่งเลยก็คือถ้าเลือกตั้งผู้ว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งต้องได้ดูแลตำรวจอ้าวยกเว้นนะอันนี้คือต้องดูแลคือยังไงมีตำรวจประจำแต่ละจังหวัดตำรวจแต่ละจังหวัดต้องอยู่ภายใต้ผู้ว่าคือตอนนี้ก็อยู่ภายใต้ผู้ว่าแต่ผู้ว่าคนนั้นมาจากการแต่งตั้งเขาเลยบอกว่าถ้าเลือกตั้งน่ะอย่าแยกตำรวจออกไปนะเพราะว่ามันต้องดูแลความปลอดภัยประชาชนด้วยครับอันนี้เป็นข้อเสนอแล้วสุดท้ายก็เหมือนกับทางคุณซูกาโน่ก็คืออยากให้มีสำนักงานท้องถิ่นแห่งชาติขึ้นมาเป็นอิสระด้วยนี่อันนี้คือนายกสมาคมอบต.ทีนี้มาต่ออีกคนนึงครับท่านผู้ชมมาดูความเห็นของท่านนี้กันบ้างก็คือนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยอันนี้ฝั่งเทศบาลละคุณสมชายรังสีวัฒนศักดิ์นะฮะก็มองว่าไม่เอานะโมเดลกทม.เป็นต้นแบบทำไมฮะก็เหมือนกับที่คุณวิพลพูดเมื่อสักครู่ครับเขากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเอามด.เอากทม.เป็นต้นแบบนะเลือกตั้งผู้ว่าแล้วเดี๋ยวมายุบอบต.เทศบาลแบบนั้นเนี่ยมันขัดกับการกระจายอำนาจนี่ฮะแล้วก็บอกว่าควรจะมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการพื้นที่ไม่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางเน้นว่าทั้งเงินทั้งคนแล้วก็ทั้งงานนี่เงินก็คืองบประมาณด้วยนะฮะจัดตั้งเมืองรูปแบบพิเศษเช่นด้านท่องเที่ยวด้านชายแดนแล้วที่สำคัญคือเห็นว่าหลายพรรคเนี่ยเขาบอกว่าไปเป็นรัฐบาลแล้วเขาจะเสนอให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับอันนี้คือความตั้งใจเขาเลยครับในงานเขามีร่างรัฐธรรมนูญแล้วคุณปิงคือ3สมาคมท้องถิ่นจับมือกันนะร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขหมวด14ให้ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้นเมื่อไหร่ที่มีสสร.คือการร่างทั้งฉบับก็จะเสนอนี้เข้าไปหรือว่าจะแก้บางหมวดก็จะเสนอเรื่องนี้เข้าไปด้วยว่าด้วยคําว่ารูปแบบพิเศษมันต้องพิเศษจริงๆนายกบอกว่าต่อจากนี้เนี่ยคำว่ารูปแบบพิเศษเหมือนเมืองพัทยากทม.แต่สุดท้ายมันไม่พิเศษจริงครับมันก็ไม่มีความสำคัญคือต้องเข้าไปแก้ในรัฐธรรมนูญเลยนี่นะฮะคือส่วนสำคัญนะครับลองไปฟังความคิดเห็นจาก3สมาคมท้องถิ่นกันครับผู้ว่าบางทีก็ปีเดียวก็ไป2ปีก็ไปงานมันไม่ปฏิปต่อล่ะเพราะนั้นประโยชน์ที่ได้เนี่ยผมว่าการทำงานต่อเนื่องเนี่ยมันจะดีกว่าแล้วก็เรื่องความรักจังหวัดตัวเองเนี่ยคนในจังหวัดเนี่ยมันต้องรักมากกว่าแต่ท่านผู้ว่ามาจากไหนก็ไม่รู้นะนั้นไอ้ความรักความผูกพันของผู้ว่าเนี่ยมันจะมีน้อยกว่าเลือกตั้ง
นะครับแต่กติกาจะเลือกยังไงอะไรเงี้ยผมไม่อยากพูดถึงเนาะอีกด้านนึงนะคนที่เขามีอำนาจอยู่ปัจจุบันเนี่ยผู้ว่าในอำเภอพวกปลัดพวกอะไรต่างเนี่ยมีอยู่เป็นเท่าไหร่เป็นหลายแสนคนนะและสายหลายแสนคนนะเขาจะไปอยู่ตรงไหนเขาจะมาอยู่ในคอนโทรลของนายกอบต.คอนโทรลของนายกเทศมนตรีคอนโทรลของผู้ว่าหรือเปล่าหรือยังไงอย่าลืมนะครับว่าคนที่จะเสียอำนาจเนี่ยนะฮะแล้วมีอะไรที่จะชดเชยเขามันต้องมันต้องลงรายละเอียดถึงตรงนี้นะแล้วถ้ารายละเอียดนะคนที่อยู่ปัจจุบันนี่เขายอมรับได้มันก็จะง่ายแต่ถ้าเขายอมรับไม่ได้นะครับมันก็มีการต่อต้านอย่างแน่นอนเลยครับผมเห็นด้วยนะการกระจายอำนาจในการเลือกตั้งว่าแต่แต่การนี้มันต้องมีรายละเอียดให้เห็นนะว่าบทบาทอำนาจหน้าที่จะแบ่งบทบาทหน้าที่กันยังไงของผู้ว่ากับของท้องถิ่นเดิมก็มันซับซ้อนเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครก่อนมาเป็นเลือกตั้งผู้ว่าโดยบทตรงสมัยก่อนกรุงเทพมหานครเป็นเทศบาลมาก่อนนะครับแล้วก็มายุคมีผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งจนมาถึงการเลือกตั้งคราวนี้ผมดูแล้วว่ามันก็เราต้องดูก่อนปัญหาอุปสรรคปัจจุบันนี้หลังจากมีการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงของกทม.เนี่ยมันมีอะไรบ้างต้องมาเอามาเป็นเคสสตัดดี้ถ้าเกิดจะวางแต่อย่าลืมนะว่ามันท้องถิ่นทั้งกอดพื้นที่ทั้งกอดทมมันจะแตกต่างกันไปว่ะครับในกอทมไม่มีอบตไม่มีเทศบาลครับไหมแต่ต่างจังหวัดมีโอที่ผมบอกอะมีทั้งเทศบาลมีทั้งอบตเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แบ่งบทบาทอำนาจหน้าที่ชัดเจนเนี่ยก็คือถ้าเกิดถ้าพูดอย่างนี้ก็คือเลือกตั้งผู้ว่าแล้วยุบเทศบาลกับอบตออกไปถ้าพูดอย่างนี้มันก็คือไม่ให้หลักการกระจายได้ถึงเวลาที่เราต้องมาคุยเรื่องรูปแบบการปกครองในแต่ละจังหวัดกันอีกครั้งนะครับหลังจากมีเสียงสะท้อนออกมาทั้งในส่วนของจังหวัดชายแดนใต้หรือแม้แต่กระทั่งภาคเหนือที่เรียกร้องการกระจายอำนาจไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดแต่เราต้องกลับมาคิดเรื่องนี้ว่าจะทำยังไงให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่จริงๆนะครับและนี่ก็คือในเชิงวิเคราะห์เช้าวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพลอยครับวันนี้กลับมามีฝนมากขึ้นแล้วนะคะทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกและที่สำคัญก็คือในภาคอีสานพาคุณผู้ชมไปเช็คกันเลยนะคะวันนี้เจอฝนที่ภาคเหนือ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ 60% ส่วนภาคกลางนะคะวันนี้เจอฝน 40% อุณหภูมิสูงสุด35องศาภาคตะวันออกก็เจอฝนเยอะนะคะ 60% อุณหภูมิสูงสุด35องศาลงใต้2ฝากฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเจอฝน 40% ของพื้นที่ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็ยังเจอฝนอยู่ 60% นะคะหมดเวลาของเนชั่นทันข่าวเช้าแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ